ยมทูตอะผมรู้จักนะแล้วผมตอนที่มาเล่นเนี่ยไม่ได้มีการไหว้ที่เราไม่ไหว้เพราะว่าหนึ่งคือเราหลักๆเลยพี่ผมไม่รู้ช่วงนั้นก็ซ้อมอย่างเดียวเลยซ้อมแอคชั่นสลิงขึ้นสลิงแล้วก็ซ้อมมาหลายรอบมากเลยนะพี่ตกลงมาเอ็นข้อเท้าฉีกวันนั้นอะเจอคนอะมาค้อมมัน5คนอะจับแขนจับแขนแล้วก็จับขาจับขาและอีกคนนึงอะก็มาค้อมที่หน้าอกมันก็หยิบมีดออกมาแล้วก็ปักไปกลางอกแล้วก็กรีดลงมาตรงท้องควานแล้วก็หยิบแบบเหมือนหยิบไส้ขึ้นมาให้ดูสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็คเดอะโกสต์เรดิโอเหมือนเดิมครับที่หัวเราะนี่ไม่ใช่อะไรนะทีมงานอยากให้ผมหัวเราะแบบเข้มๆหัวเราะแบบมีพลังผมลองแล้วเมื่อกี้รู้สึกแสบคอยังไงก็ไม่รู้แน่นอนครับว่าสถานีผีดุของเราเจอกันที่ช่อง YouTube Thailand Studio ของเราที่นี่เหมือนเดิมวันศุกร์4ทุ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับวันนี้แน่นอนครับที่เห็นผมหัวเราะออกมาอย่างนี้ผมไม่ใช่คนบ้านะครับผมกำลังอินกับละครตอนนี้ที่กำลังออนแอร์อยู่ที่ช่อง Thailand TV ช่อง32ของเราชื่อว่ายมยามวิกาลเป็นท่านยมที่เป็นเวอร์ชั่นใส่สูทที่เท่มากโดยเฉพาะ CG ในละครเรื่องนี้สมจริงและดูอินเตอร์มากๆอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้ผมเห็นมาโหบางซีนบางฉากมันเจ๋งมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้พบกับนักแสดงนำจากละครชุดนี้ครับยมยามวิกาลทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงผมจะได้คุยกับท่านยมแต่ไม่ใช่ท่านยมจริงๆนะอันนั้นยังวันนี้เราจะคุยกับท่านยมที่เป็นตัวละครของยมยามวิกาลถ้าทุกท่านพร้อมไปพบกับทั้งคู่กันเลยครับและตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในสถานีผีดุนั่งหล่อและสวยอยู่ข้างๆผมตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยครับเป็นนักแสดงนำของซีรีส์ของละครที่กำลังมาแรงณตอนนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32นั่นก็คือยมยามวิกาลครับยินดีต้อนรับท่านยมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบอมและเป่าเป้สวัสดีครับสวัสดีครับดูอยู่เป็นซีรีส์ที่โคตรเท่ครับนะครับถือว่าเป็นการยกระดับซีรีส์เกี่ยวกับผีเกี่ยวกับยมบาลในอีกรูปแบบหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะทีเนี้ยแน่นอนว่าคนที่จะมาพูดคุยกันในสถานีผีดุขออนุญาตถามความคิดเห็นส่วนตัวก่อนถ้ามีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีผมมีกราฟให้ 100% เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์เอาเป๋าเป้ก่อนส่วนตัวแล้วเป้เชื่อประมาณ 80% โอ้เยอะทำไมอ่ะเชื่อเพราะว่ากลัวค่ะเชื่อว่ามีอยู่จริงแต่ว่าไม่เคยเจอนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าด้วยความกลัวของเราก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีอยู่ค่ะโดนปลูกฝังมาป่ะไม่นะคะแต่ว่าเป็นคนที่แบบจินตนาการไปเรื่อยค่ะก็จะคิดว่าต้องมีค่ะเหมือนผมคือไม่เคยเจอผีแต่กลัวผีค่ะบอมเชื่อครับตอนนี้เชื่อตอนนี้เชื่อใช่ครับหมายถึงว่าถ้าเป็นสมัยก่อนไม่เชื่อ 0% เลยครับ 0% ใช่ครับแต่ไม่ได้ลบหลู่นะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าผมมาเกิดที่เมืองไทยแต่ไปโตที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งเรื่องความเชื่อเรื่องผีเนี่ยผมแทบไม่มีเลยครับเพราะที่นู่นเขาไม่คุยกันเรื่องเกี่ยวกับผีอะไรอยู่แล้วถูกไหมรายการผีก็ไม่มีไม่มีหนังผงหนังผีก็น้อยเอามีมีแต่เราไม่ได้อินไม่ได้แบบมาศึกษาเรื่องนี้แล้วถ้าตอนนี้บอกว่ามีความเชื่อเชื่อประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ 100% เฮ้ยเยอะกว่าเป๋าเป้เหรอ 100% เลยพี่ร้อยนี่คือเชื่อเลยนะใช่แสดงว่ามันต้องมีที่มาครับผมมันต้องมีเหตุใช่เมื่อกี้พูดถึงความเชื่อมาว่ากันถึงความกลัวความกลัวเนี่ยมีระดับ 1-5 กลัวในระดับไหนไปให้6เลยค่ะเฮ้ยทะลุกราฟเหรอแบบกลัวค่ะเป็นคนกลัวมากค่ะถ้ากลัวในระดับ6สมมุติว่า
เราไปอีเวนต์ต่างจังหวัดแล้วทางเจ้าภาพจองโรงแรมให้เราไม่สามารถที่จะนอนคนเดียวได้ถูกไหมไม่สามารถไม่ได้ใช่เหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในตำนานชื่อป๋องกับพลทองพลับเหมือนกันคนนี้เวลาไปต่างจังหวัดนะนอนคนเดียวไม่ได้ต้องหาใครมานอนด้วยหมายถึงทีมงานบอมครับของผมกลัวไหมถามว่ากลัวไหมกลัวนะครับระดับ5เหมือนกันแต่เหมือนมันชินไปแล้วอ่ะพี่ชินเหรอใช่ใช้คำว่าคนที่ใช้คำว่าชินได้บอมต้องเจอบ่อยมากนะถามว่าเจอบ่อยไหมไม่บ่อยนะแต่รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราจะไปกลัวทำไมเอ้ยความคิดดีแต่บางทีเราเจอผีงี่เง่าก็เยอะนะเอาจริงๆที่แบบเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เขาพยายามก้าวล่วงก้าวล้ำชีวิตของเราเยอะเกินไปก็มีเขาเรียกเจ้ากรรมนายเวรครับนะฮะอันนี้คือทั้งความเชื่อและความกลัวนะทีนี้มาว่ากันถึงประสบการณ์ส่วนตัวเอาที่เป๋าเป้ก่อนมีไหมสักนิดนึงจริงๆเป็นคนที่กลัวมากนะคะแต่ว่าไม่เคยเจอค่ะจนถึงแบบว่าตอนที่มาถ่ายละครยมยามวิการเนี่ยค่ะก็เริ่มสัมผัสได้บ้างคือรู้สึกว่าเราจะมีช่วงที่เราซีนต่างๆที่เรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกเย็นหนาวหรือว่าขนลุกค่ะมีบ้างแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบเจอจริงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะแบบสัมผัสได้นะคะก็คืออย่างวันที่เราไปถ่ายที่บ้านไม้อะค่ะมันก็จะมีบทสวดที่ไปแบบเหมือนโดนสวดอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เราก็สัมผัสได้นะคะคือการสวดอ่ะมันก็เป็นการสวดที่ค่อนข้างจริงจังในบทค่ะแต่ว่าเหมือนสวดไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกเย็นๆทั้งที่มันร้อนค่ะเพราะว่าเราถ่ายข้างนอกแล้วมันเป็นแบบบ้านไม้ที่มันไม่ได้มีพัดลมหรืออะไรแต่เรารู้สึกเย็นค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเย็นเพราะบทสวดหรือใช่บางสิ่งบางอย่างมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่แล้วก็มีได้ยินเสียงบ้างพื้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราพยายามไม่คิดค่ะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเจอไปก็ไม่พูดถึงค่ะเพราะว่าเราอิกนอร์ไปเลยใช่เพราะว่าถ้ารู้สึกว่าถ้าพูดถึงแล้วเหมือนเขาอาจจะรู้สึกว่าเราเรียกเขาถ้าพูดถึงเดี๋ยวเขาจะเฮ้ยรู้สึกนี่ได้ยินนี่เห็นนี่เดี๋ยวอาจจะมากวนก็ได้ใช่ก็เลยทำเป็นไม่รู้ค่ะแต่ว่าที่อีกครั้งนึงที่รู้สึกว่าอันนี้หนักหน่อยค่ะก็คือมันเป็นซีนที่แบบไปถ่ายในป่าตอนกลางคืนน่าจะตอนนั้นน่าจะแบบประมาณ 2:00 แล้วค่ะเพราะว่าตอนแรกต้องถ่ายตั้งแต่ 5:00 แต่ว่าเหมือนอากาศด้วยอะไรด้วยก็คือช้าไปหมดก็คือก่อนจะได้ถ่ายก็คือ 2:00 ซึ่งเราเป็นคนกลัวอยู่แล้วความมืดเนอะแล้วเราก็กลัวแบบการจินตนาการของตัวเองอยู่แล้วค่ะคือเราเป็นคนคิดไปเรื่อยเพราะเรากลัวไงคะแล้วเหมือนมันเป็นฉากที่เราต้องเจอกับผีหลายๆตัวประมาณแบบ 8-9 ตัวค่ะแล้วก็ยืนอยู่ตรงแบบในป่าแล้วเราก็ยืนอยู่คนเดียวแต่ผีก็คืออยู่ห่างๆเราแต่เอาจริงหนูก็ไม่รู้ว่าตกลงมันมีผีกี่ตัวนะคะเพราะว่าแยกไม่ออกแยกไม่ออกค่ะแล้วเราก็แบบไม่กล้ามองเพราะว่าผีที่อยู่ในตัวละครค่ะก็คือน่ากลัวมากด้วยและมันอยู่ในที่มืดมันมีสโมกมันมีอะไรต่างๆคือเรารู้สึกว่าเราดูแต่งเงาเราพยายามมองพื้นมองอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแบบเหมือนมีครั้งนึงมันมองไปแล้วแบบเขายืนอยู่คนเดียวนะคะตัวละครนั้นแต่มันเหมือนมีเงามากกว่าใช่ไหมเหรอใช่ค่ะแต่ว่าเราก็กลัวไงคะเราก็เลยแบบพยายามทำเป็นเหมือนเราไม่เห็นผมเคยไปเล่นซีรีส์ให้กับบริษัทนี้นะเขาชอบไปถ่ายที่จริงๆเขาชอบไปถ่ายเอาบิวเอาฟิวเขาชอบไปถ่ายที่จริงๆแบบโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลจริงป่าก็ป่าจริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่อยู่ในกองซะเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันถึงเรื่องในกองถ้าเป็นส่วนตัวคือยังไม่มีไม่มีค่ะทุกอย่างเจอในกองเปิดประสบการณ์ในกองเลยค่ะมีครั้งแรกและอาจจะมีครั้งต่อไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอให้ไม่มีหวังว่าจะไม่มีพระเอกของเราดีกว่าบอมครับมีไหมมีครับก่อนที่จะมาเข้าสู่วงการเล่นละครอะไรพวกนี้นะมีครับมีครับมีครับแต่จะบอกว่าไงคือก็เป็นคนที่รอบตัวผมนี่แหละครับครับคือตอนนั้นผมอยู่ที่เมืองนอกแล้วที่บ้านเนี่ยพี่สาวของแม่ผมโทรไปหาจากเมืองไทยโทรไปหาที่เมืองนอกว่าตาป่วยนะไม่สบายเข้าโรงพยาบาลที่แรกเราก็ไม่ได้คิดว่าอะไรว่าป่วยธรรมดาครับโทรมาอีกรอบนึงเขาไม่ไหวแล้วแล้ว
ขาก็บอกว่าตาเนี่ยอยากจะเจอพวกเราเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายตอนนั้นก็จองตั๋วเครื่องบินต้องบินกลับใช่อีกวันนึงเลยก็เหตุการณ์นั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมากมายจนถึงตอนเช้าที่จะอาบน้ําแต่งตัวไปขึ้นเครื่องผมก็อาบน้ําธรรมดาเลยพี่แล้วที่ในห้องน้ําผมอ่ะมันจะมีห้องน้ําจะไม่เหมือนเมืองไทยจะมีตู้กระจกอาบน้ําครับผมก็อาบน้ําธรรมดาอาบน้ําร้อนน้ําอุ่นเพราะที่นั่นมันหนาวก็มีควันมีสโมกเมียอาบไปสระผมไปเราก็ล้างผมลืมตาข้างนึงมองข้างหน้าเห็นตาผมยืนยิ้มอยู่มองผ่านกระจกออกมาเหรอใช่ครับไอ้เราก็สตาร์ทไปพักนึงไม่มีอะไรออกมาเพราะว่าตาเราอยู่ในโรงพยาบาลเค้ายังไม่ได้เป็นอะไรก็หลับตาแล้วก็อาบน้ําไปเรื่อยๆลืมตามาอีกรอบนึงก็ยังอยู่ยิ้มอยู่ยืนยิ้มใช่ยืนยิ้มครับโหเห็นที่ขนาดยืนยิ้มนี่ชัดแล้วนะคือระยะคือตรงนี้เลยแล้วกระจกกั้นยิ้มแบบยิ้มแบบเหมือนแบบว่ามาลาครับอุ้ยแต่ตอนนั้นผมกับแม่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นหนักหรือว่าเขาไปแล้วผมไม่รู้เลยครับเราก็งงว่าเฮ้ยทำไมเขาเราอยู่คนละซีกโลกเลยนะใช่ใช่ใช่ผมตอนนั้นผมก็นับหนึ่งถึงสามครับ หนึ่งสองสามไปไม่ได้ล็อกตัวเองขาล็อกพี่ก้าวขาไม่ออกเหรอใช่ไปไม่ได้นับอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บวิ่งเปิดประตูหัวชนกำแพงด้วยแล้วก็หมายถึงว่าต้องวิ่งผ่านร่างใช่ของวิ่งผ่านเลยครับทะลุไปเลยเหรอใช่ผมวิ่งเลยวิ่งผมวิ่งขึ้นไปห้องผมเพราะว่าผมวิ่งออกมาผมไม่ได้ใส่อะไรเลยผ้าเช็ดตัวอะไรก็ไม่ได้ใส่วิ่งขึ้นไปตั้งสติปิดผ้าเช็ดตัวแล้วก็เดินลงมาบอกแม่กี้ผมเจอตาเขาบอกเป็นไปได้ไงก็บ้าเป็นไปไม่ได้หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรก็ไปขึ้นเครื่องบินลงสนามบินไปเอากระเป๋าเดินออกมาแม่ผมเห็นพี่สาวเขารีบร้องไห้นะโอ้แล้วตอนนั้นผมก็รู้เลยน่าจะใช่แหละน่าจะไปแล้วใช่ครับแม่ผมก็หันมามองผมเหมือนจิตสุดท้ายอ่ะใช่ครับใช่ป่ะแสดงว่าจิตสุดท้ายแรงมากเลยนะหลานคนเดียวป่ะไม่ครับคนเล็กไม่ครับเหมือนท่านห่วงนะห่วงเยอะคือต้องถามว่าทุกคนได้เจอไหมไม่เจอมีแต่ผมนั่นไงมีแต่ผมคนเดียวแต่หลังจากนั้นมาผมก็เหมือนมีเซนส์นะพี่หลังจากเหตุการณ์นั้นใช่เห็นเริ่มจากคุณตาก่อนใช่ครับก่อนหน้านั้นไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสไม่เคยเลยครับไม่ได้สนใจเรื่องผีใช่แต่พอเห็นคุณตาปุ๊บหลังจากนั้นคือเซนเปิดเหรอประมาณนั้นเห็นเห็นบ้าเนี่ยคือครั้งแรกที่ผมเห็นแล้วตอนนั้นผมย้ายมาอยู่เมืองไทยผมก็มาเจออืมแต่ไม่ใช่เจอตาผมนะเจออย่างอื่นอย่างอื่นใช่อยากฟังคือผมเนี่ยมาอยู่เมืองไทยหนาวหรอหนาวเขารู้มั้ยเค้าที่เค้าละครซีรีส์ที่เขาเล่นเป็นละครผีโอ้โหผีเต็มเลยนะเขาขี้กลัวมากเลยนะโอ้โหเดี๋ยวต้องมาถามเลยว่าขี้กลัวมากคิดยังไงมาเล่นละครผีน่ากลัวเขาคงไม่รู้โดนหลอกใช่เชิญก็คือประสบการณ์ของผมครั้งที่สองครับก็ผมมีลูกพี่ลูกน้องอยู่ที่เมืองไทยผมก็ไปนอนกับเขาเพราะว่าเข้ามากรุงเทพธรรมดาผมก็จะอยู่บ้านผมที่ราชบุรีบ้านโป่งครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรือว่ามาไหนก็เข้ามาอยู่กรุงเทพไปอยู่คอนโดแถวทาวินทาวน์อืมครับผมคืนนั้นก็เข้าไปเราไปกินข้าวไปช้อปปิ้งไปเดินช้อปปิ้งไปอะไรเสร็จแล้วก็กลับไปนอนครับทีนี้ลูกพี่ลูกน้องผมเนี่ยเขาจะเข้าไปอาบน้ําก็เหลือผมอยู่คนเดียวผมก็เดินลงไปเซเว่นเพื่อที่จะไปหาอะไรกินเดินขึ้นมาอีกทีนึงเปิดประตูเข้าไปในห้องพี่ลองนึกตามผมนะห้องผมอ่ะจะเป็นเข้ามาในห้องทางขวาจะเป็นโซฟาทางซ้ายจะเป็นทีวีติดกับทีวีจะเป็นห้องน้ำครับแล้วมันจะมีตู้เสื้อผ้ากั้นเป็นฉากระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนโอเค
ซึ่งถ้าผมจะเดินไปใส่เสื้อผ้าเนี่ยผมต้องเดินอ้อมตู้เสื้อผ้าแล้วประตูตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะหันไปทางห้องนอนใช่ครับมีทั้งหมดน่าจะประตูน่าจะ4บาน6บานจำได้ผมก็จะไปอาบน้ำไปหยิบผ้าเช็ดตัวผมก็เดินอ้อมไปมีอยู่ประตูนึงกับประตูสุดท้ายชิดกับกำแพงเปิดไว้ซึ่งเราไม่ได้เปิดเราไม่ได้เปิดแต่ผมก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะเพราะประตูเปิดเขาอาจจะลืมก็ได้เขาอาจจะเปิดทิ้งไว้ผมก็เดินเข้าไปหยิบผ้าเช็ดตัวแล้วก็หันไปมองหันไปมองแล้วแบบทำไมอ่ะผมมองไปที่ประตูแล้วข้างล่างอะครับผมเห็นขาคนหมายถึงว่ามันจะมีระยะระหว่างบานล่างประตูกับพื้นใช่ครับขาคนเพราะว่าประตูตู้ประตูครับมันจะเป็นประมาณนี้แล้วข้างล่างมันจะเป็นเกะมันก็จะลอยอยู่ใช่ครับเห็นต้องเห็นระดับนี้ลงไปสิใช่ใช่ประมาณนี้ครับเห็นเป็นขาคนสตันไปพักหนึ่งพี่ยืนหันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกหมายถึงว่าปลายเท้าอ่ะยืนอย่างเนี้ยครับหันหน้าออกหันหน้าไปทางที่นอนหน้าเข้าไปในตู้วายใช่เห็นเลยครับเป็นขาคนแก่อุ้ยเท้าดำๆเล็บเหลืองๆเหมือนคนแก่เลยครับครับเท่านั้นแหละพี่แล้วพี่ทำไงหนึ่งสองเหมือนเดิมสามล็อกแล้วตอนนั้นแบบคิดอะไรไม่ออกอะพี่มันเนี่ยพูดยังแบบสั่นเลยนะกลัวคือแบบจะต้องทำยังไงจะร้องไห้ก็ไม่ร้องจะต้องทำยังไงตื่นเต้นมาก1 2 3ไม่ไป2รอบพี่ไม่ไปคือเหมือนก้าวขาไม่ออกอะใช่ร่างกายเราแบบเราไม่มีสติอยู่ตรงนั้นนะครับนับ1ถึง3ใหม่ทีนี้วิ่งเลยลื่นล้มด้วยแต่ไม่เจ็บวิ่งไปเคาะประตูปัง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 เคาะไอ้ลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ในห้องนั้นเขาก็เปิดผมมาเข้าไปอยู่เงี้ยไม่พูดอะไรเลยเขาเฮ้ยเป็นไรเขาผมก็ชี้ไปอย่างเดียวเขาก็เดินออกมาดูไม่มีอะไรตอนที่เขาเดินออกมาดูประตูตู้ยังเปิดอยู่ป่ะเปิดอู้แต่ไม่มีอะไรแล้วผมก็ยืนเนี่ยน้ำตาเริ่มไหลละคือแบบพูดไม่ออกคือแบบขาคนแก่จะเป็นใครอ่ะมันไม่มีใครเลยเล่าให้แค่สองคนลูกพี่ลูกน้องฟังไหมว่าเจอแบบนี้เขาว่าไงเขาบอกว่าเขาบูชาพ่อแก่โอ้โหเท้าพ่อแก่แล้ววันที่ผมมานอนครั้งแรกก็คือวันนั้นเขาไม่ได้กราบไหว้ไม่ได้บอกว่าอย่าบอกว่าเขาเก็บพ่อแก่ไว้ในตู้เขามีเสียงพ่อแก่ครับอยู่ในใกล้ๆตู้เหรอหรือตรงตู้อยู่ตรงหัวนอนโซฟาจะเป็นหิ้งพระแต่เราอะโตมาจากเมืองนอกเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้มีความรู้เรื่องพวกนี้เราไม่รู้จักพ่อแก่เราไม่รู้เลยเขาบอกว่าเป็นพ่อแก่เขาไม่ได้ไหว้เขาไม่ได้บอกไปไหว้ซะผมก็ไปไหว้หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เกิดอะไรแต่ก็นอนได้อีกเหรอใช่โอ้เจ๋งว่ะเป็นพี่ไปแล้วนะไปนะแต่เชื่อไหมพี่หลังจากนั้นอะผมนับถือพ่อแก่มากเลยนะบูชาถ้าคนอยู่ในวงการบันเทิงศิลปงศิลปะอะไรพวกนี้จะนับถือพ่อแก่บูชาพ่อแก่ใช่แล้วเขาบอกว่าลูกพี่ลูกน้องผมเนี่ยพ่อแก่เคยช่วยชีวิตเขาไว้เหมือนเขาตอนนั้นเขาจะขับรถแล้วหลับในอะครับเหมือนมีคนมาเรียกเรียกเราก็ไม่ตื่นแล้วเหมือนมีเอาเข็มมาทิ่มตรงเท้าอะตื่นเลยใช่หมูถ้าไม่งั้นเรียบร้อยหลับในเลยนะใช่ครับเฮ้ยเรื่องน่ากลัวนะเนี่ยจริงๆคือไม่ได้เห็นแบบหน้าตาเห็นแค่เท้าหันหน้าเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเฮ้ยสีนั้นน่ากลัวสำหรับคนที่ไม่เคยรู้เลยว่าในห้องนี้มีอะไรใช่แล้วไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในห้องด้วยใช่มันไม่มีใครพี่มันมีแค่สองคนอะครับใครอะแต่พ่อแก่ก็มาแบบแล้วก็เข้าใจได้ก็คงมาดูแหละใครวะทุกวันนี้ยังเกิดขึ้นนะครับที่บ้านผมเพราะว่าผมบูชาท่านวันไหนที่ผมไม่ไหว้มันมาทีวีก็จะเปิดเองให้รู้ใช่แล้วน้องผมอ่ะต่างประเทศเขาเป็นแอร์เขาบินมาเมืองไทยบ่อยเขามานอนเขาก็เจอเขาก็ไม่ได้เจอนะแต่แบบทำให้รู้สึกว่าเขาอยู่ทีวีเปิดเองมั่งเพลงเปิดเองมั่งแต่ถามว่ากลัวไหมมันชินไปแล้วอ่ะพี่ใช่คําว่าชินเข้าใจแล้วที่บอกว่าอ๋อคือไม่ได้เจอ
ผีอะไรมากมายขนาดนั้นที่เจอส่วนมากจะเป็นพ่อแก่ใช่ที่อยู่ในบ้านใช่ผมมีความคิดว่าเราทำดีอ่ะเราไม่ได้ทำผิดอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวอย่างน้อยถ้าเรานับถือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแก่ครูบาอาจารย์ผมว่าท่านก็คงมาปกป้องคุ้มครองดูแลแหละใช่ครับบางทีอาจจะมาให้เรารู้สึกตกใจหรือมาเตือนอะไรบางอย่างใช่ใช่เพื่อให้เรามีสติใช่ทำนู่นทำนั่นทำนี่ใช่แต่มีอยู่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะส่วนตัวนับถือบูชาอะไรบ้างไหมส่วนตัวไม่เลยก็แค่ไหว้พระตามปกติค่ะแต่ไม่ได้แบบมีอะไรที่นับถือส่วนตัวเจ้าแม่กวนอิมอะไรโอเคโอเคโอเคก็จะเป็นความเชื่อของแต่ละคนอันนี้คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมาเล่นละครเรื่องนี้ซีรีส์นี้ครับใช่หลังจากนั้นเข้าวงการอันอื่นเราเข้าใจอะว่าเอ้ยมันคงมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายมาโฟกัสกันที่อันนี้ดีกว่าเพราะอย่างที่เราเกริ่นไปว่าบริษัทเนี้ยทวินเฟรมเนี่ยชอบไปถ่ายที่จริง เพื่อเอาบรรยากาศเอาบิวฟีลลิ่งผมก็เคยผ่านตรงนั้นมาก่อนเข้าใจได้ว่าไอ้โรงสีก็เคยไปถ่ายที่สุพรรณโรงสีร้างก็น่ากลัวโรงพยาบาลร้างที่สุพรรณก็น่ากลัวที่ไปถ่ายครับบ้านทรงบ้านที่นครนายกไปถ่ายก็น่ากลัวครับที่ไปถ่ายบ้านโชคดีนะตอนนั้นนะครับครับอันนี้มาว่ากันถึงเรื่องนี้ก่อนยมยามวิการแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องราวของท่านยมใช่ครับเรื่องย่อประมาณไหนก็คือเป็นยมทูตที่ลงมาอยู่บนโลกครับเพื่อจะตามหาอดีตของเขาว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มาเปิดร้านขายของเก่าขายของเก่าบังหน้าไว้เพราะว่าของเก่ามักจะมีผีใช่เออเฮ้ยคอนเซปต์ดีเพราะว่าส่วนมากที่เราฟังเรื่องผีกันมาครับมันจะคู่กับของเก่าๆของโบราณใช่ที่บางคนเป็นนักสะสมแล้วไปหามาจากที่นู่นที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยถามหน่อยสิไอ้ของที่เราเห็นกันอยู่ในนั้นน่ะของจริงป่ะมีบ้างของทำขึ้นมามีบ้างจริงหรอมีบ้างหมายถึงว่าของอ่ะไม่จริงแต่สตอรี่อ่ะเหรอใช่ไอ้ผมดูไอ้กระจกตู้กระจกอะโบราณอะแท้ป่ะน่าใช่แต่ผมก็ไม่ได้ถามอะไรลึกเกินไปนะเพราะผมก็ไม่กล้าเหมือนกันดูเก่ามากอะฟูมกับว่าตอนไหนมันจริงแล้วมีฟูมกับเขามันต้องมีฟีลลิ่งความจริงเข้ามาผสมบ้างก็อย่างที่บอกครับของทุกชิ้นมีเจ้าของมาก่อนแล้วสถานที่ที่ไปถ่ายจริงป่ะก็มีจริงบ้างค่ะอย่างเช่นอันในป่าแน่นอนละอันนี้จริงในร้านของเก่าร้านเซตหรือร้านจริงสร้างขึ้นมาร้านเซตครับร้านเซตโอเคโอเคนึกว่าไปถ่ายร้านจริงอันนั้นโคตรน่ากลัวผมบอกให้มีไหมที่แบบถ่ายทำอยู่คนในกองหรือแม้กระทั่งพวกเราเองลองมาแชร์กันก็ได้ครับมีเรื่องอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในกองไหมการถ่ายทำหนังผีซีรีส์ผีละครผีมันคงหนีไม่พ้นการคุยเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในกองอยู่แล้วมีไหมถามว่ามีไหมก็มีนะครับอย่างเช่นเรื่องโลเคชันอย่างเงี้ยบางทีเราไปถ่ายเราจะไปโลเคชันนี้ไปแล้ว3รอบก็ยังไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันเหมือนจะเกิดมีปัญหาขึ้นตลอดเลยใช่มั้ยพ่อเป้ใช่ก็จะเป็นมีที่นึงก็จะเป็นไซต์ก่อสร้างที่แบบว่าเราก็ไปมาหลายรอบมากแล้วก็มีแบบฝนตกหนักบ้างเข้าพื้นที่ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนสุดท้ายที่ล่าสุดที่ถ่ายได้ก็คือเหมือนพี่บอมบอกว่ามีการไหว้ก็เลยถึงเข้าไปถ่ายไหว้หมายถึงว่าขอให้ถ่ายทําที่เจ้าทางอะไรอย่างนั้นถูกมั้ยใช่ค่ะไม่นั้นก่อนหน้านั้นที่ไปมา 2-3 รอบก็คือไม่ได้ถ่ายเลยค่ะก็ไปแล้วก็แต่ว่าทุกรอบนะแต่วันที่ไปถ่ายได้เนี่ยก็คือต้องรออยู่ดีฝนตกหนักมากก็หลังจากขอเสร็จปุ๊บทุกอย่างก็ราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีโอเคทีนี้มาว่ากันถึงแน่นอนครับคำว่ายมทูตยมบาลเรารู้จักกันอยู่แล้วว่าคืออะไรนี่ต้องถามก่อนรับบทเป็นท่านยมรู้จักท่านยมอยู่แล้วไหมคือยมทูตอะผมรู้จักนะยมทูตเป็นผู้นำวิญญาณใช่ผู้จับวิญญาณอย่างนั้นป่ะเราใช้คำนั้นได้ป่ะใช่ๆผู้นำพาวิญญาณไปสู่โลกหลังความตายประมาณนั้นแล้วผมตอนที่มาเล่นเนี่ยไม่ได้มีการไหว้
ไม่ไหว้ตัวเองอ่ะอืมไม่ได้ไหว้ที่เราไม่ไหว้เพราะว่าหนึ่งคือเราไม่รู้หลักๆเลยพี่ผมไม่รู้อืมแล้วเราก็โฟกัสไปที่ตัวบทใช่ครับการแสดงมากกว่าใช่ครับแต่ทีมงานเขามีการไปไหว้ไปกราบบอกตัวผมไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้ไอ้ตอนที่เราไม่ไหว้ก่อนมีอะไรมันรู้สึกโอ้โหเฮ้ยคือจำได้เลยวันแรกที่ถ่ายวันถัดไปผมเป็นโควิดเลยผมไม่ได้ไหว้เป็นโควิดแล้ว10 วันพักกองไป4-5 วันเอาตัวนำอะต้องเอาซีนอื่นมาโดยที่ไม่มีผมรู้สึกแย่มากนะเปิดกล้องมาเรายังไงวะอันนั้นจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของการติดโรคภัยไข้เจ็บมองอย่างนี้ก็ได้นะไม่มีใครอยากติดอยู่แล้วใช่แล้วก็มาติดอีกรอบหนึ่งเฮ้ยใกล้ๆกันเลยพี่จริงเหรอใช่อันนี้ไม่ใช่ละใกล้ๆกันเลยมาติดคนเป็นโควิด2 รอบพร้อมกันไม่ใช่ละไม่จริงๆผมติดกันใกล้ๆเลยครับเว้นไม่น่าจะไม่กี่อาทิตย์นะก็ต้องพักกองอีกใช่แล้วทีเนี้ยพี่ช่างแต่งหน้าแล้วทีมงานเขาบอกว่าไปไหว้ซะผมก็ไปไหว้ก็ไปกราบท่านไปบอกว่าผมแสดงเป็นท่านนะขอให้การถ่ายราบรื่นขอให้การแสดงของเราอ่ะผ่านไปด้วยดีอะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นก็ราบรื่นเลยครับไม่มีอะไรไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหากูถามว่าถึงขนาดสะดุดติดโควิด2 รอบทําให้กองต้องยกนี่ก็ถือว่าหนักแล้วพี่เชื่อมั้ยผมไปไหว้กลับมาสักประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์ผมฝันเห็นอะไรเห็นเป็นยักษ์ครับมายืนมองหน้าผมตัวแดงๆเลยมีเขี้ยวปุ๊บตื่นเลยยืนมองหน้าเฉยๆใช่ร้อยวันพันปีผมไม่เคยฝันอะไรแบบเนี้ยคือผมว่าเราไม่ได้ดูละครหรือว่าไม่ได้ดูหนังที่เกี่ยวกับพวกนี้ด้วยนะเราไม่เก็บมาคิดไม่เก็บมาฝันอยู่แล้วใช่แล้วหลังจากนั้นก็ถ่ายทุกอย่างราบรื่นดีมากตัวที่เราเล่นยมเราก็อินกับบทมากเท่มากนะบทยมที่แบบโคตรเท่อะโหเท่จริงเล่นยากมากใช่ไหมต้องเล่นเป็นยมแต่ต้องเหมือนคนแต่ไม่ใช่คนแต่ห้ามเหมือนยมเกินไปผมนึกว่ามันจะง่ายไม่นะไม่ง่ายนะมันต้องแบบนิ่งๆคาแรคเตอร์แบบนิ่งๆใช่มันนิ่งขุมขมจนเราแบบมันพอเราพูดคนธรรมดาพอเราพูดไปมันจะมี movement อันนี้ไม่มีเลยพูดแบบต้องพูดแบบเดี๋ยวผมขอเบอร์เจ้าของหน่อยได้ไหมผมอยากถามประวัติของตู้กระจกนี้ไม่ได้อะไม่ได้เชื่อไหมว่าตอนนั้นผมแบบไม่มั่นใจในตัวเองมากเพราะเราไม่รู้ว่าจะออกมาดีหรือไม่ดีแต่ก็ออกมาดีออกมาดีออกมาดีทีนี้เป่าเป้เขารู้อย่างว่าที่เขามาเล่นเนี่ยมันเป็นละครผีน่าจะโดนหลอกถามก่อนกลัวผีขนาดเนี้ยยังไงอะไปยังไงมายังไงก่อนจริงๆตอนได้รับบทอะค่ะก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่เล่นแน่นอนคือแค่ได้ยินว่าเป็นหนังผีอย่างเงี้ยก็รู้เลยว่าไม่เล่นตั้งกำแพงแล้วใช่ค่ะแต่ว่าก็มีพี่ๆที่รู้จักอะค่ะเขาก็บอกว่าเอ้ยลองดูไหมคือแป้เป็นคนที่ชอบเก็บประสบการณ์ใหม่ๆอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าอาจจะเพราะเรื่องเนี้ยอาจจะทำให้เราไม่กลัวแล้วก็ได้คือเพราะว่าเราเป็นคนที่กลัวมากๆแบบดูหนังผีไม่ได้ฟังเรื่องผีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเคยดูไปแค่เรื่องเดียวทั้งชีวิตนะคะนอนไม่หลับเป็น10 วันเรื่องอะไรนานแล้วค่ะชัตเตอร์ไม่ใช่แบบล่าท้าผีค่ะจริงมากซึ่งมันแบบมันซึ่งเพื่อนแม่ก็บอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวเลยแต่ว่าเราแบบเก็บไปคิดอะค่ะคือตอนดูอะเราไม่ได้กลัวขนาดนั้นแต่ตอนกลางคืนพอเราจะนอนพอเราอยู่คนเดียวเราก็จะจินตนาการไปเรื่อยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเรามารับบทเล่นเกี่ยวกับหนังผีเนี่ยเราอาจจะเข้าใจมันลึกซึ้งแล้วเราอาจจะเห็นการถ่ายทำแล้วทำให้เราไม่กลัวหนังผีเลยก็ได้ทีเนี้ยเรากลัวไหมหลังจากนั้นสุดท้ายโอ้พอเริ่มถ่ายปุ๊บพอเข้ากองปุ๊บแล้วเราต้องแบบมันมีบทที่แบบเราต้องจินตนาการว่าเราเห็นนู่นนี่นั่นนะคะคือเราก็จินตนาการเองไปจริงๆไงคะคือนอกจากในตัวบทแล้วอ่ะคือตัวเราเองเราก็จินตนาการไปด้วยมันก็เลยทำให้เราเก็บกลับไปคิดเราก็เก็บกลับไปฝันบ้างมันก็เลยกลัวค่ะแล้วก็
็หนักกว่าเดิมใช่ซึ่งทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนก็รู้ว่าไม่กลัวค่ะก็ชอบแกล้งนั่นไงก็แบบนี่คือเหยื่อในกองเลยใช่ไหมเนี่ยต้องเป็นเหยื่อในกองคือยิ่งเป็นเหยื่อพุ่งครับโอ้โหใช่ก็คือโอ้โหแบบกลัวค่ะแต่ว่าเราก็พยายามคิดว่าเอ้ยมันเป็นประสบการณ์ใหม่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรคือคิดเหมือนพี่บอลเลยค่ะถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดจริงๆเราก็ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นค่ะใช่เราก็เลยพยายามคิดว่ามันเป็นการทำงานเป็นการแบบเป็นการแสดงไม่ได้นึกถึงเรื่องว่าผีหรือไม่ผีแล้วตอนที่เขาไหว้ในกองในกองไหว้ขอเขาไหมจริงๆเป้ไม่ได้ไหว้ไม่ได้ไหว้เพราะว่าส่วนมากเป้ก็จะอ่านบทอยู่กับบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่โฟกัสที่การแสดงใช่ค่ะแล้วจริงๆคือในบทอะค่ะคือเป็นเล่นไพลินใช่ไหมคะคือไพลินตอนแรกไม่ได้เห็นผีค่ะคือเป็นคนที่แบบเป็นมนุษย์ทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราไปกองเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เจอกับผีนี่ไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังๆพอเรื่องเราโดนเล่นของเรามีการเห็นแล้วเนี่ยเราก็คือผู้กำกับอะค่ะเขาอยากจะให้หนูกลัวใช่ไหมคะเพราะว่าเขาอยากเก็บความกลัวที่วิวที่สุดค่ะเขาก็จะไม่ให้หนูเจอกับผีเลยเพราะฉะนั้นหนูก็คือไปเจอหน้าซีนตามที่ใช่หมายถึงว่าตอนอยู่หลังกองกินข้องกินข้าวเราจะไม่เจอนักแสดงที่เป็นผีเลยไม่เจอเลยค่ะเพราะฉะนั้นแบบไปเจออีกทีก็คือไปเข้าฉากด้วยซึ่งไปก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่จริงๆโหอันนี้แยกยากเหมือนกันนะสมมติว่าถ้าเราเจอกันก่อนเราจะรู้ว่าอ๋ออันเนี้ยพี่คนนี้นะพี่คนนี้นะอันนี้คือแต่นี่คือมาเจอหน้างานเลยใช่ไม่รู้ด้วยว่าจะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนหน้าตาแบบไหนเขาบอกว่าเดี๋ยวมีเข้านู่นนี่นะเดี๋ยวจะมีอย่างนี้อย่างนี้มานะต้องเล่นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่เราไม่รู้เลยว่ามาตอนไหนเมื่อไหร่หน้าตาเป็นยังไงคือเราก็ไม่ได้เตรียมใจค่ะมันก็เลยเป็นความกลัวที่รู้ว่ากลัวมันหนักกว่าเดิมใช่ค่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยที่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมาเล่นละครผีเดี๋ยวเราคงจะกลัวหายกลัวมั้งใช่เราคงจะชินกับมันกลัวกว่าเดิมหนักกว่าเดิมอีกโดนบิ้วโดนแกล้งหนักกว่าเดิมใช่กลัวกว่าเดิมทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของอุปสรรคเห็นบอกว่ามีหลายครั้งที่อุปสรรคที่มันเกิดขึ้นกับบอมเนี่ยมันนอกจากติดโควิดนู่นนี่นั่นมันมีถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุเลยเหรอใช่ครับเฮ้ยเป็นซีนสุดท้ายคือแอคชั่นไฟซีนก็เหมือนเดิมครับไม่ได้โฟกัสเราไม่ได้ไหว้ช่วงนั้นก็ซ้อมอย่างเดียวเลยซ้อมแอคชั่นสลิงขึ้นสลิงแล้วก็ซ้อมมาหลายรอบมากเลยนะพี่พลาดตกลงมาเอ็นข้อเท้าฉีกตกเลยเหรอใช่ตกจากสลิงเนี่ยนะใช่ครับหุยสลิงเซฟตี้เขามันไม่ได้ตกง่ายๆนะใช่พี่เชื่อไหมซ้อมมัน 4-5 รอบอ่ะคือจังหวะยังไงก็ต้องได้อ่ะครับพอแอคชั่นถ่ายจริง5-4-3-2ถ่ายจริงตกเหรอคือเหมือนจะบอกว่าปล่อยผิดจังหวะก็ไม่ใช่แต่มันผิดจังหวะมันลงผิดจังหวะแต่เราก็เล่นต่อนะเราก็เล่นต่อแล้วก็พักเบรกเพิ่งจะรู้ผมบวมมากเลยสรุปคือเอ็นข้อเท้าฉีกจากแล้วอีกวันนึงคือก็ต้องถ่ายพอตอนจบพอดีเลื่อนไม่ได้แล้วเลื่อนไม่ได้ต้องก็ต้องถ่ายแบบขาใช่เพลงอยู่นั่นแหละท่านยมใช่ยมขาก็เพลงไปนะคือต้องไหว้จริงๆครับลืมไม่ได้เลยผมอ่ะผิดเองที่โฟกัสผิดที่ใช่ผมว่าถ้าไหว้อาจจะราบรื่นกว่านี้แล้วนอกจากเหตุการณ์ที่เล่ามาเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งเหตุการณ์ระหว่างทางขับรถนั่งรถไปถ่ายทำใช่ยังไงอ่ะก็คือวันนั้นนัดโลเคชั่นนอกเมืองนอกกรุงเทพบอกจังหวัดได้ไหมไปแถวสุพรรณนะครับเส้นนั้นก็คือเส้นถนัดของบริษัทนี้เขานะเส้นถนัดเลยเส้นนั้นก็คือจะเป็นรถใหญ่ๆผับค่ะใช่รถบรรทุกรถสิบครับผมก็คือจะถ่ายอีกวันนึงผมก็ขี้เกียจตื่นเช้าเพราะนัดกอง6 โมงครับก็อยากไปหาที่นอนแถวนั้นก็ไปคืนนั้นไปกับเพื่อนหาเรื่องหาราวจริงๆแล้วเราไม่ได้มีการจองโรงแรมหรือว่าเราไม่มีการบุ๊กกิ้งล่วงหน้าไม่มีไปหาข้างหน้าเงี้ยหรอครับแอดเวนเจอร์อ๋อหาเรื่องหาราวจริงๆใช่ก็ไปสักประมาณ5 ทุ่มเช้าคืนครับเพราะว่าไปเตะบอลมาครับก็ดิ่งไปเลยครับแถวๆนั้น
ไม่บอกเส้นแล้วกันแต่ฐานนั้นแต่เป็นนอกเมืองนะใช่ใช่ไม่ใช่ในเมืองถูกไหมเพราะฉะนั้นโรงแรมที่พักอ่ะมันก็จะมีระดับกลางๆถึงระดับเล็กคือจะบอกว่าเส้นนั้นอ่ะผมขับนานมากนะกว่าจะเจออืมก็โรงแรมนะแต่คือแบบเหมือนเป็นข้างหน้าเป็นม่านรูดอะไรประมาณนี้แล้วส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นข้างหลังก็จะเป็นรีสอร์ทเป็นหลังๆนั่นแหละก็ขับไปแล้วพักนึงเจอรีสอร์ทแรกก็ไม่เอาอ่ะน่ากลัวไม่เอาหมายถึงว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึกไม่ถูกจริตไม่โอเคไม่น่าจะนอนหลับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆจนแบบว่าไม่มีแล้วอ่ะก็ไปเจอต้องนอนแล้วแหละไม่ไหวแล้วเพราะมันจะทิ้งคืนตีหนึ่งแล้วก็แวะเข้าก็ไม่เห็นมีรถจอดสักคันแต่พี่ผมง่วงแล้วนัดกองหกโมงก็ต้องตื่นตีห้าประมาณนี้เข้าไปเราก็ไม่เลือกที่จะนอนข้างหน้าแล้วบ้านเป็นหลังไปได้รีสอร์ทบ้านหลังสุดท้ายตอนนั้นกี่โมงตีหนึ่งครึ่งโอ้ยยังมีคนเขารับเออเขาจะมีคนนอนอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วพี่เพื่อที่จะเปิดห้องเพราะว่าบางทีรถที่วิ่งมาเส้นนั้นอะบางทีเขาเหมือนจะหลับในก็ต้องแวะนอนอะไรประมาณนั้นใช่ก็มาเปิดห้องไม่มีอะไรขอถามนี้ได้ไหมราคาสามสี่ร้อยโอเคโอเคโอเคราคาเนี้ยอะไรคือก็นั่นแหละครับก็ไปนอนครับเราก็ไม่ได้คือเราไม่เคยเจอแบบตามโรงแรมอ่ะครับเพราะถ้าเราไปต่างจังหวัดเราก็ไปนอนโรงแรมที่ดีๆแต่ถามว่าโรงแรมที่นี่ดีไหมดีนะก็คือโอเคเลยเข้าไปก็ผมก็แยกไปอาบน้ำส่วนนั้นก็นั่งเล่นเกมที่ผมก็มานอนนั่งก็ลุกไปอาบน้ำเพราะผมมาหลับไปแล้วหลับไปแล้วแล้วทีเนี้ยเพื่อนอ่ะบอกกับผมว่าเขาได้ยินเสียงก้อนหินโยนใส่กระจกปั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 กแล้วเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นกระจกห้องนอนเราอะนะใช่เฮ้ยคือกระจกอยู่ขวามือเตียงอยู่ซ้ายมือได้ยินชัดเลยพี่ปักปักแล้วเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นก็ผมมาหลับไปแล้วเขาปลุกผมทีแรกผมไม่ตื่นก็ง่วงพี่ง่วงมากจนเขาหยิกผมอ่ะเขาไม่กล้าเรียกเสียงดังเขาหยิกแบบแรงเลยเราก็ตื่นมาเลยหงุดหงิดมากเลยอะไรวะทำไมวะพรุ่งนี้ถ่ายละครมุ้ยอะไรวะก็ตื่นขึ้นมาเขาทำนี้อะไรเราก็ฟังเริ่มหนักขึ้นเราตื่นมาเราก็ได้ยินใช่ได้ยินเลยครับอยู่อย่างนั้นอ่ะเป็นชั่วโมงเกือบชั่วโมงเราก็นอนฟังอยู่งั้นน่ะเหรอก็พยายามจะหลับกันทั้ง2คนแต่ก็นอนฟังว่าไม่ได้คิดจะมีอะไรแต่ข้างนอกฝนไม่ตกไม่อะไรเลยนะเนี่ยผมจะถามว่าข้างนอกมีลมป่ะมันมีกิ่งไม้มากระแทกไม่มีแต่จําได้ว่าข้างหลังเป็นป่าครับก็เริ่มหนักขึ้นจากก้อนหินที่โยนใส่กระจกก็มาเคาะหน้าต่างเคาะประตูเฮ้ยเฮ้ยป้อมจริงเหรอขุดอย่าขุดอย่าสั่นขนลุกอีกเลยเคาะเลยเหรอใช่เคาะบึ้มๆๆๆหายไปแป๊บนึงปุ๊งเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเรื่อยๆเรื่อยๆเลยพี่ชั่วโมงเป็นชั่วโมงอ่ะผมนั่งฟังกันครับแล้วก็พยายามจะสวดมนต์แต่ก็ไม่ได้ผลอะไรทีเนี้ยมันนานเกินจนเราโมโหเพราะว่าพยายามที่จะนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปถ่ายครับเดี๋ยวจะยมมากกว่าเดิมใช่สิจะมากกว่าเดิมสิคือถ้าเราไม่ได้นอนเราจะจำอะไรไม่ได้สมองเราไม่ไปผมก็เดินไปเลยเปิดประตูลูกบิดคือบิดที่จะเปิดพี่เชื่อไหมอีกฝั่งนึงอ่ะเหมือนบิดคืนอ่ะไม่ให้เราออกเฮ้ยเหมือนแบบอีกฝั่งนึงพอเราจะบิดถ้ามีอีกฝั่งนึงใช่เนี่ยพี่บิดไปทางนี้แค่ผมบิดมาทางนี้เฮ้ยเนี่ยอยู่กันอย่างเงี้ยคุณลูกนี่จริงพี่แล้วผมแบบหัวเสียมากเลยจำได้เลยแล้วเพื่อนผมยืนอยู่ข้างหลังผมเนี่ยเฮ้ยมึงจะเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอผมก็อยากรู้ไงว่าเป็นใครโมโหตอนนั้นไม่คิดถึงผีผมหรือว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้มาเหอะจะนอนขอรู้แต่เปิดไม่ได้พี่เชื่อไหมครับจนไม่พยายามนะก็กลับไปนอนกลับไปนั่งที่เตียงทีนี้ก็สวดมนต์อีกรอบไม่ได้ผลก็ยังเคาะครับคือมันเขาไม่ได้เคาะแบบติดกันเขาเคาะเหมือนแบบตึกตึกตึกแล้วก็หายไปแล้วกลับอีกตึกตึกตึกเหมือนเคาะให้เรารำคาญนะเนี่ยใช่พี่แล้วก็รอสักประมาณตีสี่ครึ่งตีห้า
ปิดประตูออกมาทีเนี้ยเปิดได้ผมก็ขับออกไปเลยได้นอนมั้ยไม่ได้นอนนะน่ะไม่ได้นอนแล้วก็โดยที่ไม่ถามคนที่อยู่ที่นั่นด้วยว่ามีอะไรหรือว่ายังไงเพราะว่าอีกใจนึงก็กลัวกลัวจะไม่อยากได้คําตอบคือเราไม่อยากรู้อ่ะว่าคืออะไรเพราะว่าถ้าสวดมนต์หรือว่าแล้วไม่ได้ผลน่ะแสดงว่าเอาเรื่องนะหรือถ้าอยากรู้เค้าก็ไม่บอกพนักงานส่วนมากไม่ค่อยบอกหรอกว่าใครจะมานั่งบอกอ๋อใช่พี่ห้องข้างพี่มีคนผูกคอตายเค้าไม่บอกอยู่แล้วแต่ผมว่าไม่เข้าใจนะไม่มีหลังอื่นที่มานอนเลยมีแล้วผมไปได้หลังสุดท้ายด้วยทําไมไม่ให้หลังข้างหน้าถูกป่ะใช่เออส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแล้วในนั้นมีแต่ผมคนเดียวด้วยกับเพื่อนอีกคนแต่เพื่อนเราดีนะนอนฟังได้ยินเสียงก่อนอยากแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนเรียกมาช่วยกันฟังใช่ไหมใช่ไหมเออพี่ผมแบบเหลือเชื่อนะเฮ้ยน่ากลัวอันนี้ถือว่าน่ากลัวไม่เห็นผีแต่แค่เราถ้าเราอยู่ในบรรยากาศนั้นเราจะรู้สึกน่ากลัวใช่เพราะว่าบรรยากาศคือมันเป็นรีสอร์ทตามต่างจังหวัดอะเป้เราที่เราขับผ่านเราเคยเห็นกันอยู่แล้วถูกป่ะเราก็ยังนั่งคิดในใจว่าจะมีใครไปนอนวะอ๋อมีแล้วท่อที่ผมไปฟังมานะพี่ส่วนมากนักแสดงก็โดนแบบนั้นนะพอเราไปนอนที่ต่างจังหวัดหรือว่าอะไรก็ไม่ใช่ผมคนเดียวเพราะส่วนมากคือทางกองเขาจะจองไว้อย่างที่ผมไปถ่ายก็เหมือนกันก็จะอยู่ในโรงแรมประมาณนี้ครับประมาณ 3-400 แต่นอนกันหลายห้องติดกันผมอ่ะขออะไรก็ได้ขออยู่ห้องกลางให้โดนประกบตอนนั้นมีตาบักมีหลังเลนก็อยู่ข้างๆผมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังโอเคแต่ถ้าไปนอนเดี่ยวๆอย่างเงี้ยไม่ไหวโอ้พี่คือจากกลัวกลายเป็นแบบว่าหัวเสียอะไรพี่มันไม่ได้นอนอ่ะมันไม่ได้นอนไม่ได้นอนคือแบบเราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะทำไมคุณต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยกับเราด้วยเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนแบบมากวนไม่ให้นอนจำได้เลยเปิดประตูวิ่งขึ้นรถกันเลยวิ่งขึ้นรถไอ้นั่นขับแบบคือไม่ถามใครไม่อะไรเลยนะไม่มองผมไม่มองข้างหลังไม่มองข้างไม่อะไรเลยขับออกอย่างเดียวเลยออกไปก่อนใช่เช้ามืดเลยให้เขามาเคลียร์ห้องเองทีหลังเออกุญแจผมก็ทิ้งไว้ในนั้นนะดีนะเราจ่ายตังค์ไปแล้วแล้วนอกจากพวกเราแล้วครับหมายถึงว่าได้ฟังทีมงานคนอื่นไหมคนที่เขามักจะเจอผีหนักกว่านักแสดงคนที่อยู่หน้ากองคือคนที่อยู่หลังกองพวกโลเคชั่นทีมไฟมีใครมาพูดอะไรแปลกๆให้เราฟังผมว่ามีนะแต่เขาไม่มาเล่าให้นักแสดงมันต้องมีแหละมันต้องมีเขาไม่มาเล่าให้นักแสดงกลัวหรือว่าในซีนบางทีเนี่ยอย่างเมื่อกี้อ่ะมันก็มีเกิดขึ้นแหละแต่เขาก็ไม่ได้ทักอะไรว่าปล่อยให้ไม่เหมือนกับกองนี้ไงกองนี้แบบบอกเฮ้ยตกนี่เราบอกกันเลยตอนนี้เขาก็ปล่อยไปเรื่อยๆครับมันต้องมีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าข้างหลังเนี่ยเขาไม่อยากให้นักแสดงกังวลเรื่องนี้ด้วยหรือว่าแบบกลัวแบบไม่มีโฟกัสอยู่กับการแสดงครับนี่คือประสบการณ์ของทั้งคู่คร่าวๆเกี่ยวกับการที่จะมาเล่นละครเรื่องนี้อันนี้ผมไม่ห่วงละอันนี้ไม่ห่วงนี่อันนี้หลังจากเล่นไปหนักกว่าเดิมอีกคิดแต่สมมุติว่าถ้ามันมีอะไรเกี่ยวกับผีติดต่อมาอีกอะไปมั้ยไปสร้างประสบการณ์ก็คิดว่าก็คงไปได้ค่ะคือเพราะว่าจริงๆแล้วความกลัวของเราอะค่ะมันอาจจะทำให้การแสดงออกมามันดีกว่าเดิมเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่กลัวค่ะแต่เพราะว่าหนังผีมันก็ต้องมีความกลัวถูกไหมคะถ้ามันไม่มีความกลัวมันก็ออกมามันก็จะไม่ได้ความรู้สึกที่มันแท้ทรูค่ะก็เลยแบบก็ความกลัวของหนูนี่แหละเป็นจุดขายแต่ความกลัวของเราคือมันเป็นความกลัวที่ควบคุมได้ไม่ใช่กลัวถึงขาดสติแตกทำอะไรไม่ได้ถูกไหมใช่เพราะว่ามันเป็นการทำงานจำนวนคนเยอะไงคะคือเราต้องควบคุมสติตัวเองไม่เหมือนพี่นะถ้าพี่กลัวนี่พี่ลืมหมดคือลืมอะไรที่มันผ่านมาลืมหมดจริงๆหนูว่าเวลากลัวค่ะที่บทอะค่ะยังไม่ยากเท่ากับหน้าตาการแสดงเพราะว่าบางทีเรากลัวจนเรามันแสดงออกไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันชาไปหมดเลยเพราะผมน่าจะเก็ตคือแบบถ้ามันกลัวจริงๆอะคือมันสีหน้ามันจะไม่มีความกลัวแล้วค่ะเพราะมันอึ้งไปหมดแล้วใช่แปลว่าตรงนั้นยากกว่าบทค่ะมีของอะไรในกองไหมที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบโหพี่อันนี้ไม่ใช่อ่ะอันนี้มันรู้สึกแปลกๆกับมันมีบ้างไหมสักชิ้นหนึ่งจริงๆพวกของโบราณนะคะที่อยู่ในร้านยมอะค่ะคือส่วนมากเป็นไม่แตะไม่จับเลยใช่ไม่จับดีแล้วดีแล้วเราสัมผัสได้ว่ามันมี energy บางอย่างและด้วยบรรยากาศอะไรต่างๆคือหนูว่าทุก
วัสดุไอ้ตัวของทุกชิ้นนะคะมันก็มีอะไรของมันอยู่แล้วค่ะแสดงว่าทางนักแสดงยอมรับแล้วนะครับว่าของที่วางอยู่ในร้านเป็นของจริง รู้ไงเป็นของจริงนะ เจอไม่เจอไม่รู้ผมว่าอันเนี้ยแล้วแต่คนแล้วแต่ดวงไม่ใช่ว่าจะเจอกันทุกคนนี่ลืมถามเลยว่าในเรื่องอ่ะเรารับบทเป็นอะไรยังไงนะก็เป้รับบทเป็นไพลินค่ะซึ่งจริงๆไพลินก็มีความใกล้เคียงกับเป้มากๆเพราะว่าก็เป็นมนุษย์ปกติค่ะแล้วก็ไม่เชื่อค่ะไม่ได้เชื่อว่ามีอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็ทุกอย่างก็คือถูกคือถูกผิดคือผิดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งว่าพอมาเจอโยมจากการที่โยมแบบแย่งซื้อของตัดหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหลังจากนั้นก็เลยเปิดประสบการณ์ใหม่อีกมุมมองนึงให้กับไพลินเลยค่ะใช่ค่ะก็เลยเหมือนโดนพิธีต่างๆแล้วก็เลยเห็นค่ะครับเปิดโลกใหม่ใช่ก็น่าจะเป็นแบบในจำนวนคนน้อยๆที่รู้ว่ายมคือยมอย่างเงี้ยค่ะแค่ฟังเรื่องย่อแค่ฟังพล็อตเรื่องสนุกนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้อวยนะลองไปดูในส่วนของยมยามวิกาลแต่ก่อนที่จะมาว่ากันถึงเรื่องของการฝากผลงานใดๆก็แล้วแต่เรามีอีกหนึ่งช่วงคือช่วงของสถานีผีบอกวันนี้เขามีเรื่องที่ใกล้เคียงกับเราครับเรื่องเกี่ยวกับของสะสมถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันในช่วงของสถานีผีบอกกันเลยครับสวัสดีครับพบกับสถานีผีบอกนะครับกับผมก๊อฟทัศนัยครับเป็นช่วงที่เราจะมาลุ้นลึกความสยองสืบสอบความลี้ลับหรือคดีที่ผีมาบอกรวมทั้งสถานที่เฮี้ยนที่มีคนกล่าวถึงจากปากของคนที่ลงพื้นที่จริงหรือจากคนที่ไปประสบเหตุการณ์โดยตรงกับตัวเองมาครับแล้ววันนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่หลอนครับนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านของอดีตช่างภาพของไทยรัฐทีวีของเราและวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวหลอนในสถานีผีบอกของเรากับคุณตุ้ยเอกพลบุญวัฒน์นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจริงๆนะผมกับตุ้ยเนี่ยเคยร่วมงานกันมาเพราะคุณตุ้ยเป็นช่างภาพและผมก็อ่านข่าวครับแต่ก็ไม่เคยแบบรู้ลึกว่าอุ๊ยสัมผัสได้มีเซนส์หรือว่าเจอเรื่องราวลี้ลับบ่อยๆแต่เราเคยมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันอยู่บ้างกับเรื่องที่เจอแต่เห็นว่าที่เรื่องส่วนตัวที่บ้านตัวเองนี่ก็เยอะอยู่ใช่ไหมเยอะครับเยอะครับก็ถ้าจะเล่าเท้าความก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆก็คือแบบเหมือนวันดีคืนดีก็จะเห็นพ่อเนี่ยแบบขับรถขับจุดธูปเปิดหน้าต่างมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีควันมีอะไรมาก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วก็แต่เด็กๆเราก็สงสัยนะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากไงว่าเขาทำแบบนั้นทำไมอะไรเงี้ยจนเหมือนกับว่ามันเริ่มมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างกับเรากับครอบครัวเราในบ้านเราใช่เราก็เลยมาเอ๊ะหรือว่ามันไอ้ที่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะชี้ไปในทางแบบที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นตั้งแต่เด็กเจออะไรมาบ้างคร่าวๆหน่อยก็ถ้าเป็นเรื่องตอนสมัยเด็กๆอ่ะตอนนั้นก็ยังมันพอจำความได้เราจะไปทางอีสานกันบ่อยเรื่องที่ผมจำได้ก็จะเป็นนั่งกันอยู่ในรถครับสมัยก่อนก็พ่อทำงานรับเหมาก็จะแบบเวลาไปไหนก็จะเอาลูกไปด้วยก็มีลูก4คนก็จะนั่งตรงแคปข้างหลังแล้วก็จะมีแม่นั่งข้างหน้าเราอ่ะจะอยู่ริมลงมาก็จะเป็นพี่ชายครับแล้วก็พี่สาวแล้วก็พี่สาวอีกคนผมก็จะอยู่ริมซ้ายแล้วก็มันจะเห็นข้างทางไงเหมือนกับเราก็จะมองไปเรื่อยอะไรเงี้ยตอนเด็กแล้วเราก็มันมีคืนนึงที่ว่าช่วงนั้นกลับมาจากทางน่าจะเป็นอุบลแล้วก็เราเห็นเป็นสุสานรถยนต์แต่ตอนเด็กไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรก็มีรถจอดอยู่แค่เห็นรถจอดอยู่เยอะแล้วก็เราก็มองโอ้ทำไมมีรถพังเก่าๆมาจอดทิ้งไว้เยอะมากเลยแล้วก็แบบเอ๊ะพอมองไปปุ๊บก็เหมือนกับเห็นคนคนไปแก้ผ้าไม่ใส่เสื้อผ้าไปยืนอยู่บนหัวรถสิบล้อหัวรถบรรทุกแล้วก็ยืนเรียงรายอยู่ตามพวกแบบรถซากรถอะเรียงรายหมายถึงว่ามาเยอะแยะมากมายใช่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 ประมาณนั้นอ่ะก็เห็นวับหนึ่งแล้วผมก็หันกลับแล้วก็หันไปทางพี่ชายซึ่งพี่ชายอ่ะก็จับมือไว้จับมือเราแล้วก็บอกว่า
อย่าเพิ่งพูดผมก็เป็นประเภทปากไวอ่ะก็แบบเฮ้ยมึงลุยอะไรเงี้ยแล้วก็พี่บอกอย่าเพิ่งพูดพอกลับที่พักผมตอนนั้นอ่ะก็ไม่ได้พูดอะไรนะคือไอเหตุการณ์เนี้ยก็เหมือนกับมาเล่าให้ที่บ้านฟังด้วยความเราเป็นเด็กอ่ะเขาก็จะแบบว่าโอ้ยใครมันจะไปเห็นยืนแก้ผ้าอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องพลังงานเรื่องวิญญาณเรื่องผีอะไรอย่างงี้นะเราก็ยังคิดว่าอาจจะเป็นคนบ้าอาจจะเป็นแบบคนเร่ร่อนอะไรอย่างเงี้ยเออไปยืนอยู่ตามนั้นจนไอเหตุการณ์เนี้ยมันเพิ่งจะเหมือนแบ็คกลับมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก่อนจะมารายการพี่ชายมันพูดขึ้นมาว่าเออเนี่ยจำตอนนั้นได้ไหมแบบเหมือนเราคุยกันเรื่องว่าผมอ่ะเป็นคนแบบตรงๆชอบแบบมีอะไรก็จะพูดไปเลยฮะพี่มันก็เลยว่าเออบางทีอย่าไปพูดทั้งหมดบางทีเราเก็บเอาไว้บ้างแบบจำตอนนั้นได้ไหมตอนเด็กๆอ่ะที่เห็นคนแก้ผ้าอยู่บนสุสานรถอ่ะผมบอกเออจำได้มึงเห็นใช่ไหมบอกเออเห็นเอาผมก็เอ้าเห็นแล้วไม่บอกมันก็เลยบอกว่าแล้วจะไปบอกทำไมล่ะเขายืนกันเต็มเลยขนาดนั้นใช่ก็เลยปล่อยให้ผ่านไปก็กลายเป็นว่าอ๋อสรุปคือพี่อ่ะที่เงียบมานานเพราะว่าพี่ก็เห็นแต่ว่าไม่ได้พูดคือตั้งแต่เด็กเพิ่งจะมาบอกไม่กี่วันเนี่ยนะใช่เพิ่งจะมาบอกก่อนอัดรายการเนี่ยแต่ผมก็คิดว่าเหมือนมันหยอกผมอะแต่ว่าโอ๊ยเห็นอะไรคนบ้าหรือเปล่าคนเร่ร่อนอะไรแต่จริงๆอะมันบอกว่ามันเห็นเหมือนกันก็เป็นพลังงานไปยืนอยู่บนรถเป็นสุสานรถใช่แล้วพอหลังจากทำรายนั้นผ่านมาก็จะเป็นเด็กๆก็จะมีการเล่นกีฬารวมสมาชิกกันแฟนฉันอะไรเงี้ยครับครับไปเตะบอลกันท้ายซอยท้ายซอยผมก็จะเป็นเหมือนป่าแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆเช่นแบบต้นมะขามเทศครับอันนี้ที่เห็นแล้วก็จะมีพวกดงกล้วยต้นมะพร้าวอะไรเงี้ยแล้วก็วันดีคืนดีก็เตะบอลกันไปเราก็เด็กเราเห็นคนแบบมันอยู่ไกลๆเลยสักประมาณ200เมตร100 200เมตรได้ประมาณนี้ก็คือจากสนามมองไปก็เห็นเหมือนคนใส่ผ้าขาวม้าถอดเสื้อนะแต่เป็นผ้าขาวม้าผูกปีนขึ้นไปแต่มันไม่ได้เห็นทุกวันครับมันต้องบอกก่อนว่าแบบเหตุการณ์มันไม่ได้ต่อเนื่องทุกวันอะแต่ก็คือเห็นบ่อยเห็นบ่อยประมาณ 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยกลับมาถามที่บ้านแบบเนี่ยเห็นคนปีนอะไรเงี้ยแม่ก็เลยว่าไปเห็นที่ไหนพอสืบสาวเล่าเรื่องไปมันก็กลายเป็นว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันมีคนผูกคอตายตรงจุดนั้นตรงต้นนั้นแล้วใช้สิ่งที่เราเห็นปีนต้นนั้นนะใช่โอ้โหแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่คิดว่ามันเป็นใช่ๆอะไรใช่ผมไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรเพิ่งจะมาเอะตอนว่าอ้าวอ๋อมันมีคนผูกคอตายแล้วไอ้ไก่ๆนั่นใครวะแต่ผมก็ยังใจดีสู้เสือคิดว่ามันน่าจะเป็นคนแหละเขาอาจจะอยากกินมะขามเทศในช่วงดึกๆมืดค่ำอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นสิ่งลี้ลับอะไรแล้วก็เหตุการณ์ที่สามที่จำความได้ก็จะเป็นช่วงตอนไปเขาหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีอันนี้ก็คือก็อย่างที่บอกตอนต้นเรื่องว่าพ่อจะพาไปบุญไปวัดไปวัดไปอะไรเงี้ยก็จะพาลูกไปกระเตงกันไป4คนไปกับแม่อะไรเงี้ยก็ขับรถขึ้นเขาไปก็เหมือนเดิมเวลาโฮเพะก็เรารู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งผ่านหน้ารถแบบเป็นลักษณะเหมือนคานหรือเป็นลักษณะเหมือนอะไรที่มันเร็วมากเห็นเลยไหมแต่มันเป็นระดับเตี้ยพี่มันไม่ใช่ระดับสูงเหมือนคนเดินเป็นระดับแบบเหมือนอะไรคานผ่านไปแล้วพ่อก็เบรกปึ๊ดเบรกแบบกระตุกเงี้ยอยู่บนเขาแล้วผมก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยอะไรอ่ะไปทักอีกแล้วแล้วแม่ผมก็หันมาว่าบอกแล้วอย่าพูดเงียบน้อยเงียบทุกคนเงียบในรถแล้วเรากับพี่เราก็แบบเห็นว่าอะไรเงี้ยพี่เราก็นั่งเงียบกันทุกคนเลยแล้วผมก็มองตามไอ้ที่มันไปทางซ้ายก็มองไปปุ๊บมันก็เหมือนเห็นคนอยู่ในพุ่มไกลๆในระดับสายตาเห็นเป็นชุดดำนั่งเป็นอิลิแก๊งนั่งเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอีกแล้วเหรอเป็นกลุ่มนั่งแบบเห็นหน้าเขาไหมว่าเขาลักษณะไม่พี่มันเป็นแบบผมยาวลกลุงลังเลยแล้วก็นั่งยองยองแล้วก็กินแบบกินข้าวกินข้าวใช่เราคิดว่ากินข้าวนะอันนี้เท่าที่ผมเห็นผมคิดว่าเขานั่งกินข้าวเพราะว่าเขาคงไม่นั่งกินอย่างอื่นใช่ก็แบบนั่งยองแล้วกินข้าว
เราก็เห็นว่าเป็นช็อตนั้นใส่เสื้อดำแต่ในหัวมันยังประมวลอยู่ว่าอาจจะเป็นผู้แสวงบุญหรือนักท่องเที่ยวผมแบบเขาไปนั่งกินอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้คิดไปในทางนั้นอยู่นะคือผมเป็นคนประเภทแบบว่าเอาจริงไม่ได้กลัวเรื่องแบบนี้นะเราจะคิดในทางที่ดีตลอดเลยว่าอาจจะเป็นนักแสวงบุญหรือนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวไปแวะจอดรถพักแล้วก็แบบเดินมากินตรงนั้นก็ได้อะไรเงี้ยเอาใครจะไปจบกินอยู่ข้างทางในความเป็นจริงในความเป็นจริงใช่แล้วก็ทำไมมันไม่เป็นโฟมสีขาวที่เราเห็นมันดันเป็นแบบเหมือนหวายอ่ะจานหวายหรือเป็นแบบใบตองอะไรเงี้ยที่เขานั่งห่อกินคือรายละเอียดอ่ะถ้าเรามองผ่านปั๊บนึงอ่ะถ้าเราเห็นเป็นโฟมมันจะขาวเด้งขึ้นมาใช่ไหมอาจจะเป็นกล่องข้าวโฟมมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ปุ๊บมันเป็นสีทึบไงแล้วก็นั่งทำอะไรกันตรงนั้นเยอะแยะมันประมาณสัก 3-4 คนได้นะเอาที่เห็นแล้วแม่งใส่ชุดธีมเดียวกันหมดก็เลยคิดว่าอ่ะไม่พูดดีกว่าเหตุการณ์นั้นก็ไปทำบุญไปอะไรทุกคนก็เงียบกันหมดคือครอบครัวผมมันจะเป็นครอบครัวที่เงียบแต่เราอ่ะเป็นคนชอบแต่ผมว่าจะแบบอะไรวะอะไรวะอย่างนี้ตลอดใช่แต่ที่บ้านจะเงียบตลอดครับก็หลังจากเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่จำได้ในช่วงภาควัยเด็กช่วงตอนเด็กๆที่ไปทำบุญแล้วก็ถ้าคิดในแง่ของไสยศาสตร์นะวิญญาณสัมภเวสีนั่งกินเครื่องเส้นไหว้ข้างทางนี้ปะที่เราเห็นเขาจกข้าวอยู่มันก็มองได้นะแต่คือแบบผมว่ามันเป็นป่าเขาอะมันไม่น่าจะมีคนทั่วไปอยู่เนาะมันก็มีเหมือนนักท่องเที่ยวอย่างเราไงใช่ไหมนะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการมองเห็นหรือสัมผัสอะไรก็ตามทีแต่ว่าเรื่องราวที่จะมาเล่าในวันนี้โอ้โหเป็นเรื่องราวสถานที่หลอนแต่เป็นที่ที่คุณอยู่คือบ้านของคุณตัวเองอะไรเรื่องหลอนไปอยู่ในบ้านของคุณได้ยังไงกับเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับของสะสมพ่อใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงก็คือเท้าความไปตั้งแต่เขาแบบว่าเริ่มเข้าวัดอันนี้คุณพ่อใช่ก็เริ่มหานู่นหานี่มาที่ผมเคยเกิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกพอเราโตขึ้นมาเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเห็นอะไรบ่อยๆเนี่ยมันเพราะอะไรหรือมันเป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้เห็นอยู่คนเดียวแต่ทั้งนี้มันแปลกตรงที่ว่าเรากับพี่ชายจะเจอบ่อยก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะวันเดือนปีหรืออะไรต่างๆหรือว่าช่วงเวลาในการเจออย่างเงี้ยแล้วก็พอคิดไปคิดมาก็น่าจะเป็นที่ว่าพอเอาของมาบูชาไอ้ของที่ว่าที่เป็นของที่เอามาบูชานี่มันคืออะไรมันเป็นของที่อย่างถ้าเป็นพระพุทธรูปถ้าเป็นพระเกจิเป็นพระยันหรือเป็นของมงคลตามสถานที่บูชากันทั่วไปใช่ที่บ้านผมก็มีอยู่แล้วซึ่งก็จะมีแบบเยอะมากแล้วก็คือเอาห้องนึงอ่ะเป็นห้องนี้ไปเลยเป็นห้องเก็บของมงคลบูชาพวกวัตถุอะไรเงี้ยห้องนอนนะแปลงสภาพเป็นห้องแบบนี้ไปเลยแล้วก็มันจะมีของที่เราแบบเอ๊ะว่าเอามาทำไมอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เคยถามพ่อนะแล้วก็ไม่เคยแบบว่าสงสัยว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งก็คือกลัวเขาว่าเราด้วยสองก็คือเราไม่ค่อยอยากไปยุ่งอะไรเขาเคยเข้าไปหยิบดูไม่เคยเป็นรายการนี้แหละที่ทำให้ผมไปแตะก่อนหน้านี้ก็บอกกับทีมงานบอกว่าบางอย่างอ่ะให้ดูได้หยิบลงมาได้อะไรเงี้ยแต่บางอย่างไม่ไหวแสดงว่านี่คือครั้งแรกที่คุณไปใช่นี่ถ้าเขาดูรายการนี้ผมอาจจะโดนนะ แต่ก็ขอบคุณคุณพ่อล่วงหน้านะคะใช่ต้องขอบคุณครับอธิบายให้ชัดหน่อยของที่คุณไปแตะไปต้องเข้าไปในห้องคุณพ่อมันมีอะไรบ้างก็ตัวผมบางทีก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเอาไว้ทำอะไรแบบเช่นแบบสายสินเงี้ยพันกับอะไรอยู่ก็ไม่รู้แล้วก็แบบมีกิ่งไม้มีก้อนหินมีวัตถุประหลาดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้มันคือของมงคลหรือของสะสมหรือว่าเขาแค่เอามาไว้เก็บไว้อะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ถามเขาไงแล้วสิ่งที่เราเจอในบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับของสะสมพ่อคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวดองกันนะคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่แบบต่อเนื่องกันครับคือเมื่อเริ่มมีของอะไรเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็เริ่มเจออะไรแปลกๆซึ่งเหตุการณ์หนักๆที่เคยได้ยินมาจากพี่ชายก็จะเป็นเพราะว่าสมัยนั้นพี่ชายก็วัยรุ่นก็เรียนโรงเรียนแบบเรียกอะไรอาชีวะเด็กเทคนิคแหละอาชีวะแบบตามภาษาวัยรุ่นกินเหล้าสูบบุหรี่ทั่วไปเงี้ยเวลาพาเพื่อนมาปาร์ตี้ทีนี้พอเพื่อนกลับบ้านกันหมด
ก็นอนแต่ตัวผมตอนนั้นก็ยังเด็กก็นอนข้างบนบ้านส่วนพี่อ่ะก็นอนกลางบ้านเลยครับมันแบบเขาเมาอะไรเงี้ยก็นอนกลางบ้านก็มีการแบบสูบบุหรี่กินเหล้าในบ้านคือก่อนหน้านี้บ้านผมจะไม่ให้พ่อก็ไม่สูบบุหรี่ไม่แบบไม่มีกินเหล้าอะไรในบ้านอะไรห้ามคือพ่อห้ามเอาไว้ไหมฮะห้ามเอาไว้ห้ามไว้แม่ด้วยก็คือบ้านเนี้ยทั้งบ้านคือต่อให้จะสูบบุหรี่จะกินเหล้าจะทำอะไรที่มันแบบว่าสีเทาๆที่ไม่ดีอะไรเงี้ยก็ทำนอกบ้านครับคือเขาไม่ได้ห้ามแบบว่าฟิกขนาดว่าลูกต้องสะอาดนะลูกต้องไม่ทำอะไรแบบนั้นคือทำได้แต่ไม่ทำในบ้านแต่อย่าทำในบ้านแค่นั้นแล้ววันนั้นก็เหมือนพี่มันฟิลลองของก็คงอาจจะมีแนวคิดเหมือนผมมาแหละครับว่าแบบเฮ้ยมันจะมีอะไรวะอย่างเงี้ยก็สูบบุหรี่กินเหล้าเมาหลับกลางบ้านครับเช้ามามันก็ร้องไห้อยู่กับแม่เลยผมก็ลงมาเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยแม่ก็ใจเย็นนะใจเย็นปลอบพี่ชายผมก็ด้วยความวัยรุ่นอะอะไรวะเนี่ยโหโตป่านนี้มันนั่งร้องไห้น้ำตาซึมคุยกับนั่งกอดแม่ก็มาเล่าให้ฟังพอมันดีแล้วกับเรากลับมาคุยกันอะไรเงี้ยก็เล่าให้ฟังว่าตัวมันเองอะเตือนผมครับว่าผมก็จัดปาร์ตี้ต่อจากพี่ชายอะไรเงี้ยแต่ผมไม่กล้าเข้าบ้านผมรู้อยู่แล้วว่าจะไม่อะไรในบ้านเหมือนแบบเคยพ่อเขาพูดไว้แล้วผมเป็นคนเห็นเกือบจะทุกครั้งที่พ่อจุดธูปเข้าบ้านอ่ะเราก็อย่างคือเราไม่ได้กลัวนะเรื่องเนี้ยแต่เราเกรงใจครับใช่ก็ไม่ในบ้านอยู่แล้วพี่ก็มาเตือนเราบอกว่าจะทำอะไรก็ทำแค่หน้าบ้านนะอย่าแบบมาปาร์ตี้ในบ้านแล้วก็ว่ามึงรู้ว่าวันนั้นกูเจออะไรมันก็เรียกผมไปคุยตอนกลางคืนนี่แหละบอกมันทำไมยังไงวันนั้นอ่ะเจอคนอ่ะมาค้อมมันก็คือ5คนอ่ะคนนึงจับแขนจับแขนแล้วก็จับขาจับขาครับแล้วอีกคนนึงอ่ะก็มาค้อมที่หน้าอกมันโหแต่ทั้ง5คนเนี้ยยิ้มยิ้มแต่ยิ้มแค่มีแต่หน้ายิ้มอ่ะแต่ไม่มีตาไม่มีปากไม่มีจมูกมีแค่ปากยิ้มอย่างเดียวแค่เนี้ยเป็นรอยแล้วก็ทุกคนก็หัวเราะกับพี่ผมส่วนคนที่ค่อมอ่ะก็หยิบมีดออกมาแล้วก็ปักไปกลางอกแล้วก็กรีดลงมาตรงท้องคือเขารู้สึกว่าเขาโดนทำอย่างนั้นเลยเหรอกรีดลงมาแล้วก็ควานหาแต่ในขณะที่ควานก็คือตายังมองพี่เราอยู่นะคือหน้าตรงมองที่พี่เราอะไรเงี้ยหน้าตรงแล้วก็ควานอันนี้ที่พี่ชายเราก็คือควานในท้องควานแล้วก็หยิบแบบเหมือนหยิบไส้ขึ้นมาให้ดูแล้วก็หยิบตับอะไรเงี้ยหยิบปอดหยิบหัวใจขึ้นมาให้ดูเงี้ยแล้วก็เหมือนทำเป็นจะแทงอ่ะทำเป็นจะแทงเนี่ยแต่แบบพอหยิบขึ้นมามันก็เหมือนกับว่าเขาหยิบให้พี่ผมดูว่าแบบร่างกายมึงอ่ะมันเป็นแบบนี้นะมันไม่สะอาดแล้วแบบว่าดูดิตับก็เป็นอย่างเงี้ยปอดก็แบบเป็นแบบนี้แล้วหัวใจก็เป็นแบบนี้อะไรครับแค่นั้นเลยหยิบให้ดูเหมือนเขากำลังจะบอกว่าไอ้ที่กินเหล้าสูบบุหรี่อ่ะใช่แล้วเป็นแบบนี้ใช่แล้วพี่ผมแม่งก็แบบลุกขึ้นมาร้องไห้ตอนนั้นพี่เขาฝันหรือเปล่าหรือว่าเขาแบบผมคิดว่าฝันมันเหมือนมันกึ่งหลับกึ่งตื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอาการอําแบบขยับตัวไม่ได้แล้วก็เห็นคนมาจับแขนจับขาตอนนั้นยังคิดอยู่ว่าแม่งโดนแล้วสมน้ำหน้ามันผมมันก็บอกสมน้ำหน้าอะไรเงี้ยแบบได้เจอซะบ้างอะไรเงี้ยครับก็หลังจากเหตุการณ์นี้ไปก็ผมอ่ะไม่ทำอะไรในบ้านอยู่แล้วไงก็เลยไม่ค่อยเจอสุดท้ายพี่ชายเขาเชื่อมั้ยว่าสิ่งที่เขาเจอเพราะสิ่งที่เขาทำผมว่าพี่ชายผมอะเชื่ออะไรแบบเนี้ยมากกว่าผมแต่แค่ไม่พูดแค่นั้นแหละได้หาคำตอบไหมไปถามคุณพ่อไหมว่าเฮ้ยที่เห็นคือด้วยความที่พ่อผมดุเป็นผู้ชายแบบดุมากเหมือนแบบเขาออร่าในการดูแลลูกมันสูงอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยสนิทกับพ่อครับคุยกันเป็นคำสองคำแต่ว่าถ้าคุยเรื่องรายละเอียดแบบเนี้ยจะไม่ค่อยไปคุยคือปล่อยเขาทำอะไรก็ทำเขานั่งบริกรรมคาถาตีสามตีสี่ก็ทำไปโอ้จริงแล้วเขาจะแง้มประตูห้องครับเปิดจุดเทียนตีสามตีสี่อย่างเงี้ยทุกวันเวลาเขากลับมาบ้านซึ่งเราก็เห็นแหละเห็นผมเข้าห้องน้ำผมก็จะเห็นกลิ่นธูปลอยมากลิ่นเทียนลอยมาก็จะได้ยินเสียงคนแบบตลอดเนี่ย
สวดมนต์สวดมนต์ที่3ที่4นะแล้วมันจะมีแบบช่วงที่แบบช่วงเราถ่ายงานหนักๆเช่นแบบอย่างช่วงก่อนเลือกตั้งสมัยก่อนครับก็จะมีแบบล่วงเรื่องตั้งเตรียมตัวก่อนเรื่องตั้งพวกอะไรเงี้ยจากรายการพี่จะรู้ใช่มั้ยแบบมันจะงานมันจะตึงมากแล้วผมก็ต้องการนอนแต่ก่อนเราทำงานเป็นกะก็คือเข้ากะมีกะเช้ากับกะดึกเลิกงานไปตีหนึ่งตีสองอยากนอนอ่ะเปิดประตูไปเจอพ่อแบบสวดมนต์อยู่มันก็นอนไม่ค่อยหลับแต่ว่าเราก็ไม่กล้าบอกเขานะแต่ก็รู้สึกหงุดหงิดในใจนิดนึงแต่ความหงุดหงิดในใจนี่แหละมันจะมาต่อจากพาร์ทสองซึ่งในวันที่ผมป่วยก็จะเป็นพาร์ทของช่วงที่รู้สึกว่าเราเริ่มก่ากันแล้วเพราะเราไม่เคยเจออะไรจริงจริงจังๆมีแต่พี่ชายมีแต่พี่เราก็จะแบบว่าเราก็ไปบอกแม่พ่อมาแล้วก็แบบสวดมนต์อะไรอ่ะออกกะมาก็ดึกทำงานอ่ะเขาก็เดี๋ยวพ่อพ่อให้เดี๋ยวบอกพ่ออย่างเงี้ยแม่ผมก็จะเป็นคนใจดีแบบคนละขั้วกับพ่อเลยผมฝากบอกด้วยนะแม่ก็แบบบอกพ่อพ่อผมก็ปิดประตูหลังจากนั้นพ่อผมปิดประตูเลยก็คือที่สวดมนต์แล้วแง้มประตูไว้ใช่เขาจะแง้มเพื่อเอาควันอะไรออกเขาก็จะปิดประตูแต่ยังได้ยินเสียงอยู่ซึ่งผมก็ยังไม่พอใจอยู่ดีก็มันได้ยินเสียงก็นอนไม่ค่อยหลับก็เนี่ยมันยังได้ยินเสียงอยู่เงี้ยก็เลยไปบอกว่าไปสวดเอาวันอื่นได้ไหมวันที่แบบว่าผมแบบไม่ได้เข้ากะดึกซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแม่ผมบอกเลยไม่ได้หรอกเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาไปประมาณแล้วก็เหตุการณ์นั้นก็คือหลังจากวันนั้นอ่ะผมอ่ะป่วยไม่สบายแบบว่าเป็นแบบไข้หวัดใหญ่ครับแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรก็คือฝืนทำงานถ่ายงานไปเรื่อยก็อย่างที่บอกว่าพองานมันเยอะขึ้นหยุดไม่ได้มันทำให้เราแบบหยุดไม่ได้จะหยุดก็ไม่มีคนแทนในยุคนั้นนะที่ผมยังอยู่ตอนนั้นก็คือคนยังไม่ได้เยอะคนมันยังไม่ได้ยังไม่มันไม่เพียงพอก็ตัดสินใจแบบกัดฟันทำงานไปไม่ลาแต่ก็ป่วยร่างกายมันก็ทรุดโทรมทีนี้มีวันนึงก็คือเรากลับจากที่ทำงานมานอนไข้มันขึ้นสูงมากแบบเรารู้ตัวเองเลยว่าแม่งโหไม่ไหวถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยไม่ไหวแต่แรงที่จะไปหาหมอมันไม่มีเรากะว่าเดี๋ยวเช้าเราจะแวะไปหาหมอก่อนเพราะผมเข้ากะบ่ายก็คือเลิกดึกกะว่าเดี๋ยวเช้าจะตะเกียบตะกายไปหลังจากนั้นก็นอนไปได้สักพักอาการที่ผมถูกผีอำครั้งแรกเนี่ยคืออาการขยับตัวไม่ได้ครับซึ่งตอนนั้นอ่ะผมไม่อินกับการที่คนมาเล่าว่าผีอำนะคือแบบเฮ้ยผีอำขยับตัวไม่ได้แล้วเห็นผีแล้วขยับร่างกายไม่ได้หายใจไม่ออกคือไม่เคยโดนอำเพิ่งจะมาโดนตอนนั้นแต่ด้วยความที่ผมแบบใจดีสู้เสือไงเราก็คิดว่าเฮ้ยเราก็มีของพอตัวนะคิดว่าอย่างน้อยๆตั้งสติแล้วก็ขยับให้เห็นตาแบบเหมือนเปิดตาขึ้นมาอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วก็ให้พอจะคิดอะไรได้แต่ร่างกายขยับไม่ได้อยู่แล้วถ้าใครเจอผีอำจะรู้หรือถ้าใครเจออาการถูกอำจะรู้ว่ามันขยับไม่ได้มันจะรู้สึกอยู่ข้างในแต่มันจะแน่นตัวไม่ได้นะมันจะขยับตัวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าตามันยังกอกได้เงี้ยแล้วก็ยังพอจะนึกอะไรได้คิดอะไรในใจได้เหมือนลืมตาขึ้นมาหน่อยแล้วคิดในใจว่าโหมันอะไรกันนักหนาเนี่ยใช่ไหมเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะเราไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีในบ้านเลยครับทำไมเราเป็นอย่างนี้ไปได้อะไรเงี้ยก็คิดปุ๊บพอเหมือนลืมขึ้นมาก็ล้อมเตียงผมอะอะไรล้อมอะที่ไปแทงพี่ผมอะเหมือนกันเลยเหรอเหมือนกันเป๊ะเหมือนกับที่พี่ชายเล่าเลยโอ้ชุดขาวไม่มีหน้าแล้วก็มายืนล้อมเตียงผมยังยิ้มเหมือนเดิมไหมยิ้มเหมือนเดิมแต่รอบนี้คือเยอะกว่าเดิมก็คือที่พี่ผมบอกมี5ใช่ไหมแต่ผมอ่ะคิดว่ามากกว่านั้นเพราะว่าผมมาเจอเด็กด้วยก็คือเหมือนมามุงผมอ่ะมาลุมแล้วก็มามุงยืนเฉยๆนะไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ผมก็แบบกอกตาไปก็เห็นพอจะนับได้น่าจะ8อุ๊ยเราจะนับอีกเหรอไม่8 9เออผมคิดนะมันจะมีแบบผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่นผู้ใหญ่แต่คนแก่ที่มาแทงพี่ผมมาเห็นยืนอยู่ข้างๆหัวเตียงผมเลยแบบหันไปโอ้โหเห็นชัดเลยใช่มั้ยใช่แต่ผมมามองมือเค้าอยู่ว่าเค้ามีมีดมั้ยอ๋อเพราะเราได้ฟังจากพี่เคยเล่ามาเรามองไม่มีว่ะไม่มีก็นอนต่ออะไรเงี้ยส่วนเห็นเด็ก
2คนอยู่บนฝ้าเพดานข้างบนเปิดฝ้ามาแล้วก็มองแล้วก็ยิ้มให้เราตอนแรกไม่ได้คิดว่าบ้านมีว่าบ้านมีเด็กแต่ว่าหลังจากไทม์ไลน์เนี้ยผมโดนไงแล้วผมก็ไปถามพี่สาวครับก็คือถามหมดเลยแม่พ่อมีเด็กด้วยเหรอเอาเด็กมาใช่ไหมเพราะว่าเราเคยสังเกตในหิ้งพระจะไม่มีลักยมจะไม่มีกุมารบ้านผมจะไม่เลี้ยงเพราะพ่อไม่เอามาอยู่แล้วลักยมผมก็ไม่รู้ว่าเป็นทฤษฎีอะไรของเขานะแต่เขามีทุกอย่างที่มันแปลกประหลาดแต่ไม่มีลักยมกับกุมารก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่เราเห็นเด็กผมเห็นเด็กแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นก็แบบว่าสะบัดตัวเองอะลุกขึ้นมาได้ลุกขึ้นมาแบบวิ่งทะลุประตูอะแบบปึ้งปึ้งสองประตูอะออกไปเลยออกไปเลยแล้วก็ไปนั่งเอาไงดีวะไม่นอนใส่เสื้อผ้าขับรถไปโรงพยาบาลตอนตีสี่ครับแล้วก็ตะโกนแบบลั่นบ้านเลยอะโอ้ยอะไรกันนะอะไรเงี้ยคือตอนนั้นก็ยังแบบว่าหงุดหงิดง่วงนอนแต่พอเจออย่างเงี้ยมานอนไม่ได้ไงผมก็ไม่กล้ากลับเข้าไปนอนที่เดิมแล้วครับก็ไปโรงพยาบาลแค่นั้นพอแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เล่าให้ทุกคนฟังนั่นแหละว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าคล้ายๆแบบลบหลู่เขาหรือเปล่าหรือแบบบอกพ่อไม่ให้สวดมนต์หรือเปล่าประมาณนั้นน่ะแต่ก็ด้วยความคิดว่าตัวเองเก่าอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าจะเจออะไรไงเขาก็เลยมาให้เห็นเลยไงว่านี่เขาอยู่นะพอไปเจอเหตุการณ์นี้ปุ๊บก็ที่บอกสงสัยเรื่องเด็กใช่ไหมว่าบ้านนี้ไม่มีเด็กเด็กมาที่หลังเด็กมาที่หลังเพราะว่ามันไปเอ๊ะตรงว่าผมอ่ะไปบอกว่าผมเจอเด็กแล้วผมก็คิดว่าเด็กน่าจะมีใครเอาเข้ามาก็กลายเป็นพี่สาวคนโตมันบอกเอามาฝากแต่ไม่ได้บอกเราฝากพ่อฝากวางไว้เฉยๆนั่นแหละฝากให้อยู่บ้านนี้ก็เลยกลายเป็นใช่ครอบครัวเดียวกันไปเลยประมาณนั้นก็คือเหมือนแบบพี่อ่ะเลี้ยงกุมารครับเอามาสองตนแล้วก็เหมือนเอามาฝากวางไว้ในหิ้งโดยที่ไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยตัวเองก็จะแบบนานๆทีจะมาแล้วก็มาไหว้ช่วงแบบวันก่อนหวยออกครับแล้วผมก็บอกทำไมไม่บอกกูทำไมมึงไม่บอกซะหน่อยกูจะได้เตรียมใจว่าไม่งั้นงงไงบางทีเราเห็นอะไรเราได้ยินอะไรกุ๊กกิ๊กกักกักอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเป็นแบบกระดานลั่นหรืออะไรเงี้ยพอมันก็พูดแบบติดตลกว่าก็แหมเอามาฝากไว้หน่อยแบบช่วยดูแลด้วยละกันอะไรเงี้ยบอกก่อนประมาณนี้ครับคือถ้าฟังแบบนี้นะถ้าเกิดว่าฟังในแง่ของไสยศาสตร์มันก็หลอนมันก็น่ากลัวแต่อีกมุมมองนะคุณผู้ชมครับคือเขากำลังจะบอกว่าให้เราคือถ้าเกิดคนที่รักษาศีลหรือว่าคนที่ดูแลตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของอัปยมุขเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มาทำอะไรเหมือนที่คนโบราณผู้ใหญ่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีของอ่ะเราต้องรักษาศีลอยู่ในศีล5แล้วของก็จะคุ้มครองป้องกันเราอันนี้แบบอันนี้ไม่รู้ว่าพี่แบบไปท้าทายหรือเปล่าพ่อเคยห้ามไว้ว่าห้ามกินเหล้าสูบอยู่ในบ้านแล้วไปทำแล้วพ่อสวดมนต์แล้วเราแบบไม่ให้เขาสวดอะไรแบบนี้เขาเลยแบบมาแสดงให้เห็นหรือเปล่าแต่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรกับเราใช่ไม่ได้ทำแค่มาเตือนแค่มาบอกเฉยหลังจากนั้นคือก็จะไม่พูดไม่บอกพ่ออีกเลยตัวเลยเปิดประตูเลยเหรอใช่ผมไม่เคยไปยุ่งเขาแล้วผมก็แบบใส่หูฟังนอนหลังจากนั้นก็ไปทำงานแฮปปี้ดีก็คุณพ่อสวดก็สวดไปสวดไปเราก็อยู่ในโลกของเราไปใช่ผมก็อยู่ในโลกของผมไปผมก็ไม่รู้ว่าคาถาบทไหนนะตีสามตีสี่แต่ก็ไม่ได้ถามเหมือนกันครับใช่ถ้าเผื่อเขาเห็นเทปนี้ก็คุณพ่อได้ทราบแล้วนอกจากเรื่องราวในบ้านแล้วเห็นบอกว่าออกไปทำงานข้างนอกแล้วไปเจอบางสิ่งบางอย่างขอเข้ามาร่วมเดอะแก๊งหรือว่าของในบ้านเราด้วยใช่ไหมอ๋อก็คือผมอะทำงานเกี่ยวกับถ่ายภาพแล้วก็เรียนเนี่ยก็เรียนเกี่ยวกับถ่ายภาพไปด้วยเรียนถ่ายภาพทำงานถ่ายภาพคือชีวิตไม่ค่อยได้วนไปทางอื่นเลยจะอยู่กับกล้องอยู่กับพวกช่างภาพอะไรเงี้ยก็มันมีงานหนึ่งสมัยช่วงตอนเรียนเป็นงานที่เราต้องทำนิทรรศการก่อนเราจะจบปีสิทธปี4เราจะมีการทําวิทยานิพนธ์ศิลปะนิพนธ์อะไรเงี้ยที่เรียกว่าทีสิทธิ์ผมก็ต้องเสนอโครงการต่างๆก็เสนอไปก็แบบไม่ผ่านเพราะว่าเราก็เสนอแบบว่าแต่ก่อนเราก็เสนอการถ่ายภาพแฟชั่นการถ่ายภาพศิลปะการถ่ายภาพทิวทัศน์ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมันเป็นโครงการที่ไม่ได้น่าสนใจหรือยังไงก็ไม่รู้นะก็เลยไม่ผ่านทีนี้เราก็เลยคิดว่าไหนๆ
เรื่องที่บ้านเรามันก็แบบเอาเรื่องใกล้ตัวเอาเรื่องที่บ้านแล้วกันก็เลยคิดขึ้นมาว่างั้นทำเป็นเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อก็คือมันจะใช้ภาพถ่ายหนึ่งใบเป็นภาพถ่ายใบเดียวที่เราสื่อเรื่องราวของตัวเราแล้วก็ในสิ่งที่เราแบบเคารพนับถือครับหรือว่าเราอยากจะนำเสนอให้กับคนอื่นได้เข้ามาดูนิทรรศการผมก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ่ายดีกว่าด้วยความที่คิดว่าเราก็ใจกล้าใจกล้ามากแล้วคนอื่นไม่กล้าแตะเรื่องนี้เลยเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับไสยศาสตร์เนี้ยเพื่อนในรุ่นก็จะไม่มีใครเล่นเรื่องพวกนี้ผมก็ไปคนเดียวเลยเราก็กล้าอยู่แล้วด้วยสิใช่ของเราเจอมาเยอะไม่มีอะไรแบบยิ่งไปกว่าที่บ้านเราแล้วเราก็ไปด้วยความมั่นใจก็ไปเซิร์ชโลเคชั่นที่หนึ่งมันเป็นสถานที่ที่จังหวัดปทุมเป็นวัดหนึ่งที่มีต้นตะเคียนต้นตะเคียนด้วยใช่ก็เลยเจาะจงว่าอ่ะได้ภาพมาคือสวยมากก็หาข้อมูลต่างๆนานาก็ไปเจอวัดนี้ครับก็ขับรถไปถึงก็ตั้งกล้องถ่ายอะไรเงี้ยรอดูแสงให้แสงมันเริ่มเย็นลงพอถึงช่วงเวลาสัก4 โมง 5 โมงเนี้ยเริ่มจะตั้งกล้องถ่ายก็คือต้นตะเคียนที่สูงมากเป็นต้นตะเคียนที่สูงแล้วก็มีความแบบแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเงี้ยมันมีความน่าเคารพและในความน่าเคารพมันก็มีความน่ากลัวอยู่ในนั้นเราก็คิดว่าเราจะพรีเซนต์งานนี้ออกมาให้มันดูดีที่สุดแหละก็เลยถ่ายงานออกมาเป็นแบบใช้เลนส์50ในการถ่ายครอปเจาะเป็นถ้าช่างภาพอาจจะรู้กันเองก็คือเราไปถ่ายเลนส์วายไม่ได้ครับถ้าถ่ายเลนส์วายภาพมันจะผิดสัดส่วนแล้วก็เลือกที่จะใช้เวลานานหน่อยในการถ่ายภาพตรงนั้นครับเจาะทีละเป็นช่องทีละคือไม่ได้ถ่ายครั้งเดียวการเห็นภาพทั้งต้นไม่ถ่ายทีละชัตเตอร์อ๋อก็เหมือนกับถ่ายจากหัวไล่จากซ้ายไปขวาแล้วก็เอาภาพมาต่อกันแล้วเอาภาพมาต่อกันอ๋อประมาณนี้พอภาพมาต่อกันมันจะได้ภาพที่เป็นสัดส่วนแล้วก็ในระหว่างถ่ายเหตุการณ์ที่ผมก็ไม่เคยเจอแล้วก็เคยเห็นแต่ในหนังครับมันก็มาวันนั้นมันก็คือเหตุการณ์หมาหอนถ่ายภาพอยู่แล้วหมาหอนใช่เอาในวัดมันก็อาจจะปกติไงในวัดไงตอนเย็นไงหมาก็หอนผมแล้วก็คิดว่าเป็นแบบนั้นนะแล้วผมก็คำนวณแล้วว่ามันแบบเหมือนมันหอนไล่เราหรือเปล่าเพราะว่าบริเวณนั้นมันไม่มีคนมันมีแค่ผมคนเดียวที่กล้ายืนอยู่ตรงนั้นในช่วง5-6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะโพเพหน่อยผมอยู่ตั้งแต่ประมาณ4 โมง 5 โมง 6 โมงอย่างที่บอกว่าถ้าถ่ายช็อตเดียวเป็นเลนส์วายมันจบแล้วอันนี้เราเลือกที่จะถ่าย50ก็คือให้มันเป็นมันก็เลยต้องใช้เวลาในการแบบตั้งเฟรมในการเป็นชั่วโมงนะใช่มันก็อยู่ตรงนั้นนานหน่อยแล้วก็พอมันโพเพแดดมันเริ่มลงใกล้มืดเหมือนหมามันพร้อมใจกันมารวมตรงนั้นกี่ตัวมันเยอะพี่เป็น10เป็น10ตัวใช่เป็น10คืออย่างที่บอกว่าผมก็ไม่ได้เชื่ออะไรเรื่องนี้แล้วผมพอมาเจอมันถึงบอกว่าโอ้โหมันน่าแปลกน่าแปลกใจมากคือมันถึงทั้ง10ตัวมันมารวมตัวกันไม่ได้นัดหมายแล้วมันก็หอนเหรอใช่มันก็มารุมหอนผมตรงนั้นน่ะใช้คําว่ารุมหอนเรามันเห็นอย่างอื่นหรือเปล่าไม่มีผมมองแล้วผมมองกว่าตาทุกอย่างแล้วคือหลังจากที่มันพระอาทิตย์ตกปุ๊บอ่ะใกล้จะตกโพเพแล้วนะหมามันเริ่มมาแถวๆนั้นแล้วมันเริ่มหอนไล่ไปเรื่อยหอนเหมือนที่เราเห็นในหนังใช่ไหมคือหอนแบบนั้นเลยพี่มันหอนเห็นผีมันหอนเรียงกันเลยแบบตัวนี้หอนตัวนั้นหอนสลับกันแล้วคือหูผมอ่ะมันเหมือนเซอร์ราวอ่ะหูเนี้ยได้ยินทางนั้นอีกหูนึงได้ยินทางนู้นมองไปก็เจอหมาแล้วทุกตัวมันวิ่งมาทางเราครับมันเดินมาวิ่งมาเดินมาแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนั้นไม่ได้เข้าไปในอาณาเขตของที่เขาล้อมไว้ที่เป็นตรงต้นตะเคียนครับมีผมมายืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวเอาจะทำยังไงต่อทีนี้ก็ทำงานให้จบผมนึกในใจว่าทำงานให้จบขอภาพถ่ายภาพให้เสร็จแล้วเราจะนำรูปของคุณเนี่ยไปโชว์ให้คนอื่นเห็นไปเสนอผลงานนี้ไม่ใช่แค่กับผมได้ดูก็จะมีทั้งคนอื่นด้วย มีทั้งประชาชนคนทั่วไปแล้วก็รวมถึงเป็นการแบบช่วยผมให้ผมแบบผ่านโครงการนิทรรศการอันนี้สักทีคือเราก็พูดกับเพราะผมจะจบแล้วใช่มันเป็นงานปี4แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ผ่านสักทีก็เลยว่าก็ช่วยกันนะคิดซะว่าหย่อนๆกันในใจผมพูดอย่างนี้นะแบบช่วยๆกันเราก็จะเอาคุณอะไปโชว์ผมพูดแบบนี้นะผมจะเอาคุณอะไปโชว์ให้คนอื่นเห็นครับแล้วก็
ให้คุณอ่ะก็ต้องช่วยให้ผมอ่ะผ่านโครงการนี้ด้วยก็พูดแล้วก็รีบถ่ายแล้วในหูตอนนั้นก็คือไม่ฟังอะไรแล้วหอนไปเลยยังหอนอยู่หอนพี่หอนตลอดหอนอยู่อย่างนั้นอ่ะจนกว่าผมจะเก็บกล้องทำเสร็จอ่ะถึงจะหยุดแล้วคือแบบมันหอนไล่จนแบบผมมันก็ตัดทุกอย่างออกแล้วก็ถ่ายให้เสร็จคือใจดีสู้เสือไปพอถ่ายเสร็จปุ๊บเก็บของกับขับรถตามองกระจกหลังนะหมามันออกไปหมดเลยไปหมดเลยมันก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางที่มันยังหอนอยู่ไหมไม่แล้วจริงๆในใจตอนนั้นที่มองกระจกหลังนะผมคิดในใจว่าถ้าเจอแบบมาขอบคุณหน่อยอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยผมก็จะแบบอยากจะเจออยู่อีกเหรอก็ตอนนั้นยังคิดอยู่ไงว่าแต่มันไม่ดีนะครับการมองกระจกหลังเวลาโพเพใช่ใช่เพิ่มโผล่มาทำใช่แล้วเราเป็นอันตรายอแต่ผมก็มองแล้วก็เห็นว่าหมามันสลายหายตัวไปเหตุการณ์นี้ก็จบลงครับผมก็นำงานอ่ะไปพรีเซนต์เป็นภาพถ่ายขาวดำแล้วก็ไปเร่งสีตรงที่เขาพันผ้ารอบตัวต้นไม้ไว้เป็นผ้าสีอะไรครับเป็นผ้าสีทองสีทองสีทองแล้วก็ตัวต้นไม้ก็จะไปทําเป็นขาวดําเพราะว่าถ้าทําเป็นผ้าสีทั่วไปมันจะกลายเป็นน่ากลัวไงมันจะไม่ใช่ศิลปะแล้วผมกลัวว่าบางคนเอามาดูแล้วเค้าอาจจะไม่ดูงานผมก็เลยปรับสีแต่งอะไรนิดหน่อยแล้วก็ทําเป็นซุ้มมีธูปมีเทียนมีสายสิญจน์อะไรเงี้ยเหมือนเป็นฟีลแบบว่าบูชารูปภาพนี้ไปเลยครับก็ไปอัดเป็นกรอบใหญ่สุดท้ายก็ผ่านองค์การนี้มาได้ก็ถือว่าขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีนะครับก็ขอบคุณแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปกลับบ้านมาแล้วก็มานอนมันก็ผ่านไปไม่กี่วันนะก็ฝันอันนี้ก็บอกได้เลยว่าฝันว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยมายืนหน้าบ้านครับมายืนเรียกเราแบบเรียกว่าขออยู่ด้วยไหมได้ไหมอะไรแล้วเราก็อยู่ได้นะถ้าจะอยู่อ่ะเขาก็แบบในฝันพูดอย่างนี้เหรอในฝันพูดเลยเขาพูดกับเราว่าไงนะก็เหมือนเขาเรียกเราออกไปแล้วผมก็คือรู้อยู่แล้วว่าน่าจะมาจากที่นั่นใช่คือก็อย่างที่บอกไม่ค่อยคิดอะไรเยอะมากไม่ค่อยตีไปเรื่องไหนอ่ะใช่เราคิดว่าเรามาจากตรงนี้แล้วเราก็คิดว่าอ๋อโอเคน่าจะมาขออยู่แหละมันก็เหมือนแบบที่พ่อพามาหรือว่าเหมือนจากที่พี่สาวพามาอะไรเงี้ยเราคิดว่าอ๋องั้นแสดงว่าถึงคราวเราแล้วตาเราแล้วเอาแล้วจะมีแล้วเว้ยจะมีแบบหมายถึงว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่กับเราแล้วอย่างเงี้ยผมก็แบบว่าอ๋อถ้าอยากจะอยู่ใช่ไหมอยู่ได้นะเขาบอกว่าใช่ขออยู่ด้วยได้ไหมผมก็อยู่ได้แต่เขาบอกว่าจะให้อยู่ตรงไหนเขาเข้าบ้านไม่ได้แต่ผมก็บอกได้สิแบบผมให้เข้าเนี่ยเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับบอกไม่ได้แต่เขาก็ชี้ไปข้างหลังผมก็หันไปอุ้ยคือก็แก๊งนั้นแหละเขาอยู่กันเต็มแล้วโอ้ใช่มาถึงในฝันเห็นว่ามีแก๊งที่เราเคยเจอใช่เราหันไปเราก็เจอเขานั่งอยู่บนคือบ้านชั้นสองก็อยู่ตรงโซนห้องผมนั่นแหละพอดีห้องผมมันอยู่ข้างหน้าระเบียงเขาก็นั่งกันอยู่ตรงนั้นเต็มหมดแล้วรวมทั้งเด็กน้อย2คนด้วยยังอยู่ครบเด็กน้อย2ตนก็ยังอยู่แล้วก็มีล่าสุดเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าในฝันผมก็เหมือนเขาคุยกันด้วยนะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แก๊งเนี้ยเขาคุยกันแก๊งเดิมเนี่ยใช่เขาคุยกันด้วยแบบว่านางไม้จะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอยู่อีกคนนึงก็แบบอยู่ไม่ได้อีกคนนึงก็แบบสายหน้าไม่คือเหมือนกับเขาคุยกันว่ากำลังประชุมกันว่าจะเอายังไงดีจะเอายังไงใช่แต่ผมอยากให้อยู่แล้วไงก็เลยแบบว่างั้นก็เขาก็ชี้ไปที่ต้นไม้ผมก็เลยบอกอ้าวถ้างั้นอยู่ต้นมะยมก็แล้วกันมาถึงต้นหน้าบ้านใช่งั้นก็อยู่ในต้นไม้หน้าบ้านเพราะว่าก็จะได้ไม่ได้ต่างกันมากแบบเป็นต้นไม้กับต้นไม้ประมาณนี้ก็เลยแบบว่าหลังจากนั้นก็แฮปปี้เอนดิ้งไม่มีอะไรเขาก็โอเคอยู่ในต้นไม้แล้วก็เหมือนแบบว่ามันจบด้วยการทุกคนสลายหายไปแค่นั้นแหละในฝันผมก็ตื่นขึ้นมาโอเคเรียบร้อยมีผีเพิ่มในความเป็นจริงคุณตุ้ยณปัจจุบันนี้นางไม้ที่ว่ามาจากตะเคียนเชื่อว่ายังอยู่ต้นมะยมหน้าบ้านอยู่ไหมหรือก็ผมว่าก็ยังอยู่กับผมนะ
คิดว่าก็ยังอยู่นะเหรอเพราะว่าก็ยังมีคนแบบว่าเคยเห็นบ้างเคยอะไรบ้างกับตัวเรานะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแบบที่แบบรอบตัวผมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักอะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้ชายไม่ค่อยเจอแต่ถ้าเป็นพวกผู้หญิงอาจจะเห็นเราก็ไม่รู้เพราะอะไรว่าทำไมถึงแบบผู้หญิงเห็นบ่อยเห็นแบบเป็นยังไงครับลักษณะบางทีก็แบบเหมือนคิดว่าเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ผมอยู่อีกห้องนึงอยู่โซนนึงเงี้ยแล้วเขาก็นึกว่ามีคนอยู่อีกโซนนึงแต่พอเขาแบบมองผ่านมันกลายเป็นมีผู้หญิงยืนอยู่ตรงนั้นหรือไม่ก็มองในขณะที่ผมอยู่อีกที่นึงแล้วก็กลายเป็นเหมือนมีผู้หญิงอยู่ใกล้ๆกับเราอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมว่านางไม้ก็ห่วงเราจัดอันนี้ไม่แน่ใจผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอย่างบางคนที่แบบเห็นเงี้ยมันเขาก็พยายามจะไม่ใกล้เรานะเพราะว่าบางทีเขาโอ้โหไม่ไหวก็กลัวเนาะว่าอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันพี่ อะไรเงี้ยประมาณตอนเห็นเป็นชุดไทยหรือเป็นปกติเป็นชุดไทยเลยใช่แล้วกลิ่นแบบน้ำอบเท่าที่เขาเล่าให้ผมฟังใช่ไปทุกที่ทุกที่เลยเหรอใช่ไม่ใช่ว่ามีคนมาที่บ้านแล้วเห็นนางไม้คือที่เห็นทั้งหมดส่วนใหญ่นะก็จะเห็นข้างนอกมากกว่าในบ้านเนี่ยก็คือจะส่วนน้อยที่แบบเจอว่ามีเนี่ยมีตรงนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาทำพันธสัญญากันไว้แล้วว่าเขาจะไม่มาวุ่นวายในบ้านก็เลยจะไม่ได้เห็นอะไรในบ้านเท่าไหร่แต่ไปปรากฏแต่ส่วนใหญ่จะข้างนอกที่เห็นนี่คือข้างนอกหมดเลยคือแบบเจอผมแล้วก็เปิดประตูเข้ามาทำไมมันไม่เป็นกลิ่นเราอะไรเงี้ยมันกลายเป็นน้ำอบแล้วก็แบบเฮ้ยมึงใครทาน้ำอบอะไรเงี้ยประมาณนี้เหมือนเขาก็ตามไปคุ้มครองเราทุกที่ที่เราไปใช่ใช่แล้วเราต้องทำพิธีเหมือนที่คุณตุ้ยเห็นคุณพ่อแบบสวดมนต์ไม่บูชาอัญเชิญอะไรอย่างนี้ไหมคือเราผมบอกเลยนะว่าผมไม่ได้มีพิธีอะไรเยอะกับตัวเองแต่ว่านับถือก็นับถือเข้าวัดทำบุญแล้วก็จะนึกถึงตลอดเวลาอะไรเงี้ยว่าโอเคเรายังรู้นะว่ามีเหตุการณ์นี้กับเรานะว่าคนนี้มาขออยู่ตนนี้มาขออยู่นะว่าเคยเจอตนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าใจอ่ะพอเราคิดถึงตลอดผมไม่ได้มีเวลาไปนั่งบริกรรมคาถาแบบพ่อผมอะไรเงี้ยคือผมพูดกับทุกคนกับทุกตนเลยก็คือจะบอกในใจอ่ะว่าเรามีเวลาทำแบบนี้ให้เราสะดวกทำแบบนี้เราสนุกทำแบบนี้แต่เรานึกถึงตลอดนะแล้วเราก็จะไม่ผิดกติกาของผมมันคือถ้าอยู่ในพื้นที่ของเขาอ่ะผมจะไม่สูบบุหรี่ในบ้านไม่กินเหล้าในบ้านไม่ทำเรื่องที่มันไม่ดีในบ้านแค่นั้นแหละก็คือเราพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าได้บอกคุณพ่อไหมครับว่ามีนางไม้มาขออยู่ที่บ้านก็เคยเล่าให้ฟังเล่าให้แม่ฟังแล้วก็เล่าให้พ่อฟังเขาก็ไม่ได้อะไรหรอใช่สุดท้ายเชื่อไหมว่าเป็นนางไม้จากต้นตะเคียนที่เราไปถ่ายภาพแล้วตามมาคิดว่าน่าจะเป็นจากในแถวๆนั้นแหละเพราะว่าไอ้วันที่ผมไปคือสถานการณ์มันเอื้อมากเลยให้เราคิดไปทางนั้นมากเลยครับก็เลยคิดว่าน่าจะตามมาจากตรงนั้นสุดท้ายก็ไม่กลัวไม่กลัวอยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้นี่คุณผู้ชมเป็นสถานที่เฮี้ยน2ที่ทั้งที่บ้านและที่ที่เคยไปทํางานแล้วก็ไปเจอสุดท้ายก็มาอยู่ร่วมกันที่บ้านนะครับจริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้คุณผู้ชมถ้าเราบูชานะครับแล้วเราก็รักษาศีลและทําให้มันถูกต้องอ่ะเขาจะคุ้มครองเรานะฮะก็ไม่ได้ว่าจะมาหลอกหลอนหรือจะมาทําอันตรายอะไรเสมอไปแต่ว่าย้ําแบบนี้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่จะบูชาลองศึกษาก่อนถามผู้รู้ก่อนไม่ใช่พอไปเจอปุ๊บไปเรียกเขามาโดยที่เราไม่มีความรู้หรือว่าไม่ได้บูชาจนถูกต้องอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับถ้าผู้ชมมีเรื่องราวแบบนี้นะฮะย้ําแบบนี้เลยนะครับสามารถบอกเล่าเรื่องราวเขียนเข้ามาได้ที่อีเมลรายการของเราครับ ghoststation.thailand@gmail.com ครับเรื่องของคุณอาจจะมาอยู่กับสถานีผีบอกของเราก็ได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณตุ้ยที่มาบอกเล่าเรื่องราวหลอนๆกันกับสถานีผีบอกนะครับขอบคุณครับและช่วงนี้ก็ไปพบกับพี่แจ็คครับคนที่สะสมของเก่าอาจจะชอบแต่คนที่กลัวของเก่าอย่างผมไม่รู้ว่ากลัวกันหรือเปล่ารู้สึกไม่ชอบกลัวผมกลัวงานไม้กลัวตู้ไม้กลัวเตียงไม้อะไรที่มันเป็นไม้อะเรารู้สึกว่าเหมือนมีพลังงานบางอย่างอยู่ในนั้นด้วยไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่า
เดี๋ยวให้ทั้งคู่ฝากผลงานฝากป้ายยาให้ทุกท่านนั้นไปรับชมละครเรื่องนี้กันกับยมยามวิการเริ่มที่สาวสวยของเราก่อนครับก็ฝากทุกท่านนะคะติดตามละครยมยามวิการนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะ 3:30 สำหรับพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ตอนที่9นะคะจะเป็นผีมีเงานะคะส่วนวันอาทิตย์นะคะตอนที่10นะคะจะเป็นสางแดงค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะน่าดูทุกตอนท่านยมท่านยมฮะครับฝากด้วยนะครับซีรีส์เรื่องยมยามวิการครับตอนนี้เนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยครับอยากชวนทุกคนมาดูเพราะว่าทางทีมงานตั้งใจทำงานมากครับวันเสาร์อาทิตย์เวลา 3:30 ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32ครับอยากจะดูละครผีซีรีส์ผีเท่ๆผมว่ายมยามวิการตอบโจทย์สำหรับผียุคใหม่ผีในยุคแบบนี้ที่ไม่ได้มาเป็นแบบใส่สายตะพายถือหัวกะโหลกมีเขาไม่ใช่แล้วนะนี่คือยุคใหม่ไปแล้วยุคที่เด็กรุ่นนี้น่าจะเข้าถึงง่ายฝากไว้ด้วยนะครับกับยมยามวิการวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะขอบพระคุณนะครับและเหมือนเดิมวันศุกร์หน้า 4:00 เราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลพร้อมกันที่ YouTube ไทยรัฐสตูดิโอของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครต้องคอยติดตามกันให้ดีสำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดเวลาลาทุกท่านไปก่อนครับส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับพี่แจ็คขอบคุณครับเรื่องน่ากลัวเลยผมบอกคุณเลยนะต้องไปหาคนนี้ก็อย่างที่รู้กันในวงการไงว่าร้านคุณเนี่ยรับซื้อของที่มีปัญหาโดยไม่มีปัญหาวันนี้ไม่ได้มาเก็บวิญญาณใครใช่ไหมท่านยมโลกก็เหมือนวัตถุเล็กๆในจักรวาลที่กว้างเลยยังมีปรากฏการณ์อีกมากมายที่เรายังไม่สามารถเข้าใจมันได้ผมอะได้ปราบมึงกับยมทูตมาแล้วกูขอเตือนมึงครั้งเดียวอย่าทำเรื่องวุ่นวายเยี่ยงนี้ไอ้พวกนอกคอกวามไส้แน่ครับหน่อยเริ่มเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้เวลา 3:30 ทางไทยรัฐทีวีช่อง32รับชมเรื่องราวผีโคตรดุกับรายการสถานีผีดุในเพลย์ลิสต์นี้คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ